การแบบบ้านนะตัวอีกทีนะไปที่ไฟล์แล้วไปที่ไหนครับ Open แล้วไปที่เวิร์กช็อป1ครับสกินอัพแล้วไปที่เวิร์กช็อปครับแล้วเปิดไฟล์ชื่อประปา01ครับนะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับปึ๊บมันก็จะเป็นอะไรครับถังประขอประปานะถังขอประปาถังประปา10คิวนะครับนะไม่รู้กี่คิว10คิวแล้วครับนะประมาณ10คิวนะถังนี้เห็นไหมครับนะต่อให้เราเป็นคนเก่งยังไงท่านขอมุมมองแบบฟอนต์วิวหน่อยครับมุมมองแบบฟอนต์วิวฟอนต์วิวคือมุมมองนี้นะครับแล้วท่านช่วยกด V ครับเป็น Parallel Projection นี่คือลักษณะของแบบที่เราเจอในแบบงานก่อสร้างของราชการจริงนะครับคือเป็น2มิติแล้วเราดูออกไหมครับโอ้โหนี่ต้องยอมรับนะขนาดผมเป็นช่างนะผมเป็นวิศวกรนะผมยังต้องถามประเสริฐจันทร์ดำอ่ะครับซึ่งหลายท่านคงเป็นเพื่อนของประเสริฐนะครับอยู่ที่ทรัพยากรน้ำที่สุราษฎร์หรือที่ชุมพรผมจำไม่แม่นนะถามประเสริฐว่าเฮ้ยที่พี่เขียนนี่ถูกหรือเปล่านะนะครับส่งให้ก็ดูนะครับเห็นไหมครับมันซับซ้อนไหมครับมันซับซ้อนเห็นไหมครับเพราะ 3D มันช่วยได้แต่ทีนี้ของเราครับพอเราเขียน 3D Profile Builder ก็มีข้อจำกัดครับในกรณีที่เราเขียนท่อกลมมีข้อจำกัดอ้าวขอเปิดไฟล์อีกไฟล์นึงครับไฟล์ Open ครับเป็นอะไรครับประปา0อะไรครับ02เปิดบ้าง02สิครับแล้วท่านจะเห็นครับเห็นความลำบากเห็นไหม02นี่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากท่อเหลี่ยมเป็นท่ออะไรครับท่อกลมนะครับ02เปลี่ยนจากท่อเหลี่ยมเป็นท่อกลมนะครับพอเป็นท่อกลมเห็นไหมครับน้ำหนักไฟล์ก็มากขึ้นนะครับคือไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันการทำงานมันยากครับในการที่จะจับยึดจับโยงกันนะครับต่อท่อแต่มันยากเพราะนั้นเนี่ยเราเขียนเป็นเหลี่ยมง่ายกว่านะครับเพราะนั้นเปิดกลับไปอีกรอบนะครับไปที่ Open ครับรอบนี้กลับไปที่01ใหม่ไม่ต้องเซฟนะครับนะครับแล้ววิธีการทำงานครับขอมุมมองท็อปดิวครับผมกดชิปวีครับเพราะผมย่อไปแล้วใช่ไหมครับสะดวกไหมชอบวิวชิปวีถ้าซูมลงไปครับซูมลงไปที่ตัวของตารางเหล็กที่ทำเดียวไว้เนี่ยครับเห็นไหมนี่ผมเริ่มต้นทำงานอย่างนี้เลยครับไม่มีไฟล์เลยครับบอยมาเนาะเอาแฟลชไดรฟ์ไปด้วยไม่ได้ก๊อปไว้เลยครับเรื่องไงครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นนั่นต้องคืนแฟลชไดรฟ์ด้วยนะครับนะประชาสัมพันธ์อีกทีนะอย่ากลับบ้านนะครับนะถ้าท่านเอาไปผมต้องซื้อใหม่นะแล้วอย่ากรุณาเอาไปผมทำอย่างนี้ครับผมเปิดตารางเหล็กขึ้นมาแล้วผมก็ทำไมครับวิธีการทำงานเป้าหมายจริงๆก็คือการใช้ท่อแบบไหนครับท่อกลมเข้าใจไหมครับก็เปิดแบบนี้เลยครับเห็นไหมนะครับจากตารางเหล็กอันนี้ดูนะครับสมมติท่อที่ใช้ท่อ3นิ้วดูนะครับที่เราเรียกกันว่าท่อ3นิ้วนะครับจริงๆ3นิ้วมันเป็นชื่อเรียกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลาหน่วยในการที่จะเราจะทำไมครับมาตรฐานในการผลิตหรือการสเปคแบบเราต้องสเปคเป็นอะไรครับเป็นหน่วยมิลนะครับหน่วยเมตริกนั่นเองนะครับนะครับอย่างท่อ3นิ้วนะครับนะเขาก็บอกว่าวงนอก 89.50 ผมก็เขียนนะครับกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยเท่านี้ครับ 89.50 นะแล้วอะไรครับความหนามเท่าไหร่ครับ4มิลก็ทำไมครับก็ขยับความหนามันเดี๋ยวก็สอนนะครับความหนามัน4มิลนะเดี๋ยวก็สอนว่าทำไงความหนานะครับสอนได้เลยก็ได้ครับไหนๆมาถึงนี้นะครับขอมุมมองอะไรครับท็อปวิวไว้นะครับ V นะครับเราลองสร้างครับสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ 89.50 อันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับวงนอกใช่ไหมครับเราลองสร้างกันครับ 89.50 แต่เวลาตัวของวงกลมมันให้เราระบุเป็นอะไรครับระบุเป็นรัศมีมันเราต้องหาร2ไว้ก่อนครับเราก็กด 89.5 หารอะไรครับหาร2ครับลองกดเครื่องคิดเลขเราไม่ต้องพกมาจากบ้านนะครับเครื่องคิดเลขนะโทรศัพท์เราเป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วยเรารู้ได้ยังครับเนี่ยบางคนไม่เคยรู้นะถ่ายรูปอย่างเดียวเห็นเมียบอกว่าเซลฟี่ก็ถ่ายรูปอย่างเดียวหาร2ครับได้เท่าไหร่14จุดอะไรครับ 14.75 นะก็สร้างครับกด C สร้างแบบนี้ก็ได้ครับสร้างแบบนี้แหละครับผมกด C คลิกลงไปครับแล้วพอคลิกลงไปท่านต้องการกลมขนาดไหนแล้วครับ24ด้านหรือต้องการ50ด้านเอา24ก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมครับกดโอเคคลิกลงไปแล้วเราก็ใส่รัศมีครับ 44.75 อย่าลืมใส่อะไรกำกับครับ
มินมินเอ็มเอ็มนะ 44.75 ครับขอ enter เห็นไหมผลจากการไม่ใส่อะไรครับผมไม่ใส่อะไรครับมาผมไม่ใส่หน่วยครับดูสิครับทีนี้ได้วงกลมกันนะนะคอนโทรลเซตครับมาใหม่นะครับนะเอาใหม่นะครับอ้าวกด C ปึ๊บอย่าลืมใส่อะไรครับ 44.75 เลยครับ MM ใส่แบบนี้นะครับนะ 44.75 MM ใส่ปึ๊บเคาะ Enter ครับเราก็ได้อะไรครับวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ 89.50 อ้าวต่อไปครับผมจะ copy ความหนาจะออฟเซตความหนามันความหนาเท่าไหร่ครับ4มิลใช่ไหมท่านเห็นปุ่มนี้ไหมครับนี่คือปุ่มออฟเซตครับออฟเซตออฟเซตก็คือการทำเส้นขนานเข้ามานะหรือออกไปนะครับดูครับเราก็กดออฟเซตออฟเซตลืมบอกครับออฟเซตย่อด้วย F ครับออฟเซตย่อด้วย F นะออฟเซตย่อด้วย F เนื่องจาก O ถูกอะไรใช้แล้วครับคำสั่งอะไรครับวงกลมเอ้ยออบิทใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นตัว F F ครับออฟเซตนะกด F ครับกด F ปึ๊บเอาเมาส์ไปแตะที่ขอบเส้นมันครับนะเอาเมาส์ไปแตะที่ขอบเส้นมันเอาเมาส์ไปวางที่ขอบนะครับเห็นไหมนะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับท่านสังเกตเกิดอะไรครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพอเกิดสี่เหลี่ยมเล็กๆคลิกค้างไหมครับคลิกค้างแล้วลากเข้ามาเห็นไหมครับคลิกค้างแล้วลากเข้ามาพอลากเข้ามาครับปึ๊บถ้าท่านใส่ระยะได้ก็ใส่เลยว่าอะไรครับ4อะไรครับ 4mm ถ้าท่านลากเข้ามาทิ้งไว้ก่อนก็ได้แต่อย่าขยับเมาส์ออกนะครับถ้าท่านขยับเมาส์มันคิดว่ามันสิ้นสุดคำสั่งไปแล้วผมลากเข้ามาปึ๊บค้างไว้แล้วมืออีกมือผมก็ใส่พิมพ์อะไรครับ4อะไรครับ 4mm ขอ enter ครับเรียบร้อยผมก็ได้อะไรครับท่อแล้วคลิกที่ผิวในแล้วก็ลบออกเสียเท่านั้นเองก็ได้อะไรท่อแล้วครับทีนี้ได้ความหนาท่อก็เอาความหนาท่อไปทำอะไรครับไปทำอะไรครับก็เอาหน้าตัดท่อไปทำอะไรครับกดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หลอกขึ้นมานี่ครับถูกไหมเบิร์บแล้วก็ลากหน้าตัดท่อครับแล้วก็กดบวกเท่านั้นเองครับนะสมมติตั้งชื่อว่าท่อนะเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็ได้ท่อมาแล้วเราก็สามารถลากท่อนะครับเห็นไหมครับนี้ผมคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมสร้างไว้แล้วครับอยากรู้ว่าท่านอันนี้สอนคำสั่งอะไรครับออฟเซตด้วยและขนาดเดียวกันทวนคำสั่งคำสั่งสร้างวงกลมด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นท่านรู้นะทีนี้หลักการในการทำงานครับผมใช้วิธีอย่างนี้ก็คือแทนที่ผมจะเขียนแบบด้วยท่อกลมซึ่งมันจับลำบากครับนะจับลำบากยังไงเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดอะล็อกขึ้นมาสิครับเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดอะล็อกแล้วไปดูท่อกลมสิครับปึ๊บพอดูท่อกลมท่านลองลากปึ๊บแล้วท่านลองต่อขึ้นข้างบนสิครับต่อให้มันตรงพอดีอ่ะเช่นผมลากเงี้ยเนื่องจากท่อมันมีกี่ด้านครับเมื่อกี้จำได้ไหม24ด้านเราไม่รู้มันจับตรงไหนมันถึงจะพอดีครับนึกออกไหมแต่ถ้าเราทำเป็นอะไรครับเราทำเป็นไม้เหลี่ยมอย่างนี้ปึ๊บนะเราลากแล้วเราอยากจะลากขึ้นบนมันจับง่ายไหมครับคุณสมบัติของเส้นมันจะมีกลางใช่ไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเราขึ้นรูปด้วยรูปเหลี่ยมครับไอสี่เหลี่ยมเนี่ยตันเนี่ยมันจะสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมมันง่ายกว่านะครับนะนี่พอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ในเมื่อผมขึ้นรูปด้วยกล่องสี่เหลี่ยมแล้วนะครับแล้วเวลาผมอยากเปลี่ยนเป็นท่อกลมนะครับจำได้ไหมเมื่อกี้เราเปลี่ยนได้จำได้ไหมครับเราลองมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ครับเวลาทำงานจริงนะครับมันต้องมีเลเยอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเลเยอร์ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับทีนี้มาดูครับเลเยอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านตามผมมาครับเดี๋ยวจะพาท่านตั้งคำสั่งย่อเพื่อเรียกเลเยอร์นะครับนะตั้งสั่งย่อเพื่อเรียกเลเยอร์ไปที่ Windows ครับWindows แล้วไปที่ไหนครับ Windows เสร็จไปที่ตัวของNew Tray ครับ New Tray เห็นไหมครับ New Tray ผมมีเลเยอร์แล้วนะผมขอลบออกไปก่อนนะ Delete Tray นะครับไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ New Tray ครับนะ
ที่ผมทำอย่างนี้เพื่อผมต้องการสร้างฐานเลเยอร์แยกต่างหากนะครับปกติมันสามารถอยู่ใน default tray ได้แต่ตอนนี้ต้องการสร้างแยกต่างหากกด new tray ครับ window แล้วก็ new tray พอ window new tray ครับให้ท่านเลือกเลเยอร์ครับติ๊กเลเยอร์อันเดียวไม่ต้องติ๊กอันอื่นนะครับติ๊กเลเยอร์อันเดียวไม่ต้องติ๊กอันอื่นแล้วตรงนี้ตั้งชื่อว่าเลเยอร์หน่อยครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะเช่นอยากตั้งเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้นะครับเลเยอร์หรืออยากมีภาษาอังกฤษด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นแค่ชื่อหัวของถาดเท่านั้นเองนะครับเลเยอร์ YER แล้วกด Add ครับกด Add ปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะมีเลเยอร์ออกมาด้านข้างเห็นไหมครับเห็นไหมมีเลเยอร์ออกมาด้านข้างนะครับนะพอมันออกมาด้านข้างท่านช่วยปิดออกไปหน่อยครับปิดออกไปหน่อยนะผมอยากให้ปิดออกไปก่อนนะครับเพื่อผมจะพาท่านเนื่องจากเวลาเราทำงานนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอะไรไม่ใช้ก็ปิดเพื่อให้มีพื้นที่ทำงานเยอะๆนะครับนั้นอะไรที่เราใช้บ่อยเราก็เรียกกลับมาด้วยความรวดเร็วด้วยคำสั่งย่อนะครับนั้นไปครับตามผมมาไปตั้งคำสั่งย่อเรียกเลเยอร์ไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ตั้งคำสั่งย่อไปที่ไหนแล้วครับหลายรอบแล้ว Preference ครับเปิดที่ Preference ครับไปที่ช็อตคัทครับที่ช็อตคัทพิมพ์คำว่าเลเยอร์ขึ้นมาสิครับ L A Y E R Layer นั้นเริ่มรู้จักเลเยอร์แล้วนะครับนะเริ่มรู้จักเลเยอร์ผมจะแทรกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อท่านได้รู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนะครับที่เลเยอร์ทีนี้ท่านโชว์สิครับหาสิครับหา Windows Show Layer ให้ผมหน่อยครับ Windows Show Layer นะที่ Windows Show Layer นะครับท่านช่วยพิมพ์แมนแอดหน่อยครับเพิ่มเข้าไปว่าชิป L เพราะว่า L ถูกใช้หรือยังครับถูกใช้ด้วยคำสั่งอะไรครับไลน์นั้นเราใช้ชิป L ครับชิป L กดบวกเข้าไปนะครับชิป L กดบวกเข้าไปนะนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับกดโอเคนะกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองกดชิป L สิครับมีเลเยอร์ขึ้นมาไหมมีไหมครับมีไม่ใช้ก็กดอะไรครับกดปิดใช้ก็กดอะไรครับกดเปิดนะครับใช้สไตล์นี้นะพอท่านใช้สไตล์นี้โน้ตบุ๊กของท่านไม่เป็นต้องใหญ่นะครับนะ11นิ้ว12นิ้วโอเคแล้วเราไม่ใช้เราก็ปิดซะนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ท่านกดชิป L ขึ้นมาครับเพื่อเปิดเลเยอร์ขึ้นมามาทำความรู้จักเลเยอร์หน่อยครับเลเยอร์นะเลเยอร์คือชั้นของเหมือนกับกระดาษไขครับมันซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราไม่อยากให้โชว์เราก็ปิดได้นะครับปิดก็คือปิดที่ไหนครับที่ visible นะดูครับท่านดูภาพรวมอันนี้ก่อนช่วยกด zoom extend หน่อยครับกด zoom extend กด zoom extend ปุ๊บนะครับลองกดถังน้ำออกสิครับถังน้ำมีไหมเลเยอร์ถังน้ำกดออกสิครับกดปิดครับติ๊กออกครับถังน้ำหายไหมครับกดเปิดมันมานะครับอันนี้เข้าใจนะครับว่าเลเยอร์คืออะไรนะนะครับเรากดปิดมันเรากดเอาออกมันหายไปต่อไปครับเราปิดตัวนี้สิครับเหล็กสูตรเอาท่านเราปิดทุกอันสิครับยกเว้นเลเยอร์ศูนย์นะเลเยอร์ศูนย์สำคัญที่สุดนะครับเลเยอร์ศูนย์โปรแกรมสร้างขึ้นมาเวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ควรสร้างในเลเยอร์ศูนย์แล้วก็ย้ายไปอยู่เลเยอร์อื่นนะครับนะเราปิดเลเยอร์อื่นสิครับยกเว้นเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์ศูนย์ห้ามปิดแล้วก็เก็บเลเยอร์ท่อ GS 3นิ้วไว้ผมด้วยนะครับเลเยอร์นี้นะครับเลเยอร์นี้เก็บไว้เลเยอร์อื่นปิดสิครับเหลือไว้แต่เลเยอร์ศูนย์กับเลเยอร์อะไรครับท่อ3นิ้วนะเลเยอร์อื่นปิดหมดแล้วตอนนี้ที่ชิ้นงานของท่านมีแต่อะไรครับมีแต่ท่ออะไรครับท่อหลักของคล้ายๆเสาครับนะทำหน้าที่เหมือนเสานะเป็นท่อ GS 3นิ้วนะนะครับนะทีนี้ครับมาที่ตารางเหล็กของเราหน่อยมันมีเหล็กอยู่แค่กี่ชนิดครับตอนนี้ที่โชว์ชิ้นเหล็กอยู่สองอันนี้เท่านั้นไอ้สองอันเดียวเท่านั้นเองคือท่อ3นิ้วท่านช่วยใช้คำสั่งชิปทีครับหรือคำสั่งเทคครับชี้ให้ผมหน่อยสิครับชี้ทั้งเหล็ก2อย่างนะครับเห็นไหมครับท่านเห็นอะไรไหมผมใช้คำสั่งเทคอันนี้นะครับหรือเราย่อด้วยอะไรครับเมื่อเช้า
ชิปทีนะครับลองชี้ที่อะไรครับชี้ที่ท่ออ่ะผมออกมาข้างนอกดีกว่านะชัดหน่อยอ่ะปึ๊บเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับอันบนมีรายละเอียดท่อกลมครับมีรายละเอียดเต็มเลยแต่ท่ออะไรครับท่อที่เราล่างเราไม่ต้องเขียนเยอะครับนึกออกไหมครับเพราะเราไม่ได้ต้องการรายละเอียดอะไรของมันแต่ท่อนี้เขียนให้เต็มเลยครับเป็นท่ออะไรครับ GSใช่ไหมครับBSM คาดน้ำเงินใส่ไว้ด้วยเวลากำหนดท่อคาดอะไรไม่งั้นทะเลาะกันอีกถูกต้องไหมครับเชื่อไหมครับประเทศไทยเนี่ยขึ้นศาลกันด้วยว่าท่อมันคาดอะไรนี่แหละครับนะครับเราใส่ไปครับไม่ต้องไปเถียงกันผู้รับเหมากับเรานะนะครับกีมินใส่ไปครับนะอยากจะระบุ3นิ้วก็ได้แต่ต้องใส่อะไรกำกับไว้ด้วยครับหน่วยมิลด้วยนะครับความหนาเท่าไหร่ใส่ไปข้อบกพร่องที่เจอนะครับเวลาทำงานก็คือทำไมครับเขียนว่า3นิ้วไม่ใส่อะไรครับไม่ใส่ความหนานะครับนะมีปัญหาอีกเขียนว่ากี่นิ้วไม่ใส่ปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะครับให้เอาจากตารางเหล็กเนี่ยครับมาเขียนไม่ใช่ทำไมครับไม่ใช่เอาที่เขาเรียกในตลาดมาเขียนเข้าใจไหมครับนะเวลาเราระบุสเปคนะโอเคครับทีนี้ตอนนี้นะครับเรามีท่อเหลี่ยมกับท่อกลมทีนี้เราจะเปลี่ยนจากท่อเหลี่ยมเป็นท่อกลมครับนะจากเป็นจากท่อเหลี่ยมท่อกลมเราก็เปิดอะไรขึ้นมาครับProfile Builder Dialog ครับเปิดขึ้นมา Profile Builder Dialog พอเปิดขึ้นมาปุ๊บครับที่หลอดดูดครับไปดูดท่ออะไรไว้ครับท่อกลมครับไปดูดท่อกลมที่ตารางเหล็กของเราเนี่ยอยู่ที่นี่ครับไปดูดมาปุ๊บพอผมดูดปุ๊บมันก็กลายเป็นท่ออะไรครับทีนี้กลายเป็นท่อกลมนะครับปุ๊บพอท่อกลมปุ๊บผมก็มีหน้าที่แค่เลือกอะไรครับท่อเหลี่ยมทั้ง4ต้นตอนนี้ท่อเหลี่ยมนะครับผมเลือกแล้วผมซูมเข้าไปหน่อยครับเพื่อผมจะได้รู้ว่ามันเหลี่ยมแล้วผมกดอะไรครับปุ่มข้างล่างนะครับจำได้ไหมเมื่อเช้าลองกันแล้วรอบหนึ่งปุ่มอะไรครับ Edit Member Property ครับไม่ใช่เมื่อเช้ารอบบ่ายนี่แหละครับกด Edit Member Property ปึ๊บพอกด Edit Member Property อย่าเพิ่งไปเลือกทุกอย่างนะครับนะผมต้องการเปลี่ยนแค่อะไรมันครับ1คือเปลี่ยนชนิดของหน้าตัดใช่ไหมครับ2เปลี่ยนอะไรครับเลเยอร์ฟิกว่าเปลี่ยนเลเยอร์3เปลี่ยนแมทเทียลเช่นสีที่ทาลงไปนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านอยากเปลี่ยนอะไรบ้างท่านก็ค่อยไปติ๊กมันนึกออกไหมครับทีนี้เราสมมติผมเอาตามนี้นะครับตามที่ผมเซตมานะแล้วลองกดอะไรครับแอปพลายครับลองกดดูสิครับเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนไหมครับเรียบร้อยจากท่อเหลี่ยมเป็นท่ออะไรครับท่อกลมกลับไปที่เลเยอร์ใหม่หน่อยสิครับที่เลเยอร์ใหม่ช่วยปิดท่อ3นิ้วและเปิดท่อ1 1ส่วน4นิ้วขึ้นมาแทนสิครับ1 1ส่วน4นิ้วเรียบร้อยครับมาแล้วท่อ1 1ส่วน4นิ้วน่าจะเป็นท่อที่เราใช้มากที่สุดนะครับเราจะเปลี่ยนมันทำไงครับทำไงเราก็ใช้วิธีเดิมครับเมื่อกี้แหละครับไปดูอะไรไว้ครับไปดูอะไรครับไปดูท่อกลมซึ่งเป็นท่อขนาดจริงของไอ้แท่งสี่เหลี่ยมนี้นะครับหลังจากนั้นครับมาลากรอบชิ้นงานทั้งหมดครับลากรอบชิ้นงานทั้งหมดนะพอท่านลากรอบชิ้นงานทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ทำไมครับกดอะไรครับกด edit member property ครับแล้วกดอะไรครับ apply นะลากรอบชิ้นงานทั้งหมดกด edit member property แล้วกดอะไรต่อครับ apply สมมติเรา3อย่างนะครับเปลี่ยนแค่3อย่างนะกด apply ปุ๊บเรียบร้อยครับมันหายใจอึดนึงนะครับเพราะมันทำไมครับมันเยอะท่อการท่ออะไรครับท่อกลมสมมติครับผมเป็นผอ.ช่างและท่านเป็นนายช่างผมบอกว่าน้องครับช่วยไปถอดแบบให้พี่หน่อยช่วยไปหาไม้หน่อยที่มันใช้ท่อยาวกี่เมตรกี่ท่อนขอเวลาผมกี่วันครับเดินสะบัดหัวไปก็ชิบหายใช้แต่กูเนื่องจากลำการเพราะดูแลมันยุ่งใช่ไหมครับไม่ต้องไปนับอีกโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มเรียนรู้ว่าProfile Builderมันถอดแบบได้อย่างง่ายดายนะครับนะถอดแบบได้อย่างง่ายดายอันนี้ท่านต้องการอะไรมันมั่งท่อช่วยไปที่เหล็กสักท่อนสิครับช่วยไปที่เหล็กสักท่อนแล้วท่านใช้อะไรครับชิปทีหรือว่าคำสั่งอะไรครับเทค
ยิ้มมันสิครับผมอยากรู้ว่าเหล็กนี้มันหนักเท่าไหร่มันหนักเท่าไหร่ครับมีน้ำหนักไหมไม่มีน้ำหนักอ้าวดูในนี้มีน้ำหนักไหมครับในนี้มีน้ำหนักไหมแสดงว่าเวลาระบุสเปคควรใส่น้ำหนักด้วยไหมครับควรใส่ด้วยอย่างยิ่งในนี้ทำไมผมไม่ได้ใส่ครับเนี่ยไม่ได้ใส่นะนั้นเพื่อว่าจะทำไมครับถ้าเรารู้น้ำหนักเราก็จะรู้ราคาคร่าวๆใช่ไหมครับเพราะราคาเหล็กรูปพรรณเราก็จะรู้อยู่แล้วมันอยู่ที่ประมาณ20บาท25บาทประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับทีนี้ครับเวลาเราจะประมาณราคาเราอยากรู้อะไรกันบ้าง1เราอยากรู้อะไรครับอยากรู้ว่าท่อแบบมาอยากรู้มันยาวเท่าไหร่นะครับยาวเท่าไหร่กี่เมตรกี่ท่อนเพื่อให้คนงานตัดสมมุติท่านเป็นผู้รับเหมาก็ต้องการให้คนงานตัดนะครับแต่ถ้าท่านทำราคากลางท่านก็อยากรู้ว่ามันยาวรวมเท่าไหร่เพื่อจะได้เอาไปทำไมครับเพื่อจะได้เอาไปเผื่อได้ถูกต้องนะครับโอเคครับเราก็มาลองถอดแบบมันว่ามันจะใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมขอปิดไปนะครับนะไม่ใช้ก็ขอปิดไปก่อนขอปิดไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าจะใช้ก็เรียกมานะครับปึ๊บไปที่นี่ครับ quantifier ครับไปที่ quantifier นะเปิดหน้าต่าง quantifier ขึ้นมาเราอยากรู้อะไรมันบ้างครับ1อยากรู้อะไรครับอยากรู้ว่ายาวเท่าไหร่2หนักเท่าไหร่ก็ได้นะครับ1ยาวเท่าไหร่2หนักเท่าไหร่นะยาวเท่าไหร่ก่อนครับไปที่นี่ครับปึ๊บไปที่นี่นะเมื่อกี้จำได้ไหมครับไปตัวนี้นะครับreport setup นะคลิกไปที่ report setup นะครับ quantifier คลิกไปที่ report setup แล้วตัวซิมโบผมบอกแล้วว่าเอาออกซินะครับนะท่านใส่ไปมันก็เท่อย่างเดียวเดี๋ยวมันเอาไปคำนวณไม่ได้นะไม่ต้องใส่ไปช่องฟิลครับของท่านตอนนี้มีกี่ฟิลอยู่ครับเอาตรงนี้ก่อนครับกดที่บวกครับ new template ใส่ไปครับเช่นอะไรครับเช่นอะไรครับเช็คความยาวเอาความยาวท่อได้ครับความยาวท่อเช่นท่านอยากเช็คให้มันรีพอร์ตความยาวท่ออะไรครับ1 1ส่วน4นิ้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ไป1 1ส่วน4นิ้วนะครับหรือท่านอาจจะเขียนสั้นๆว่าเช็คความยาวก็ได้นะครับเช็คความยาวแสดงว่ามันตั้งเพิ่มได้ไหมครับอันนี้ตั้งเพิ่มได้ไม่จำกัดนะตั้งไปเรื่อยๆแล้วแต่เราอยากได้นะครับอันนี้เป็นเทมเพลตของเรานะครับเช็คความยาวนะครับรอไว้รีพอร์ตความยาวหลังจากนั้นครับที่ช่องฟิลนะครับที่ช่องฟิลเลเยอร์เอาไว้ครับที่ช่องฟิลเลเยอร์เอาไว้เราจะให้มันอ่านเลเยอร์หลังจากนั้นครับคอมโพเนนต์เนมเอาออกซะก็ได้ครับเนมเอาออกซะโปรไฟล์เนมเอาออกให้มันนับชิ้นด้วยเขาเอาไว้เพราะนั้น1เลเยอร์2เขาครับ3ความกว้างไม่เอาความสูงไม่เอาแลงคือความยาวเอาไหมครับเอาหลังจากนั้นไปที่อะไรครับ total length ครับไปที่ total length ครับนะครับไปที่ total length อยากใส่น้ำหนักด้วยใส่น้ำหนักไปนะครับเดี๋ยวผมพาหาน้ำหนักนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำหนักให้มันเพราะนั้นเราจะยังไม่รู้นะครับงั้นเรามี total length กับ total อะไรครับขอ total length กับ total weight นะครับแล้วก็ total cost นะครับโอเคครับไล่มาจากข้างบนอีกทีหนึ่ง1อะไรครับ layer 2เขาคือนับจำนวน3คือ length คือความยาวครับ4 weight คืออะไรครับน้ำหนักครับแล้วก็ total length total weight นะครับแล้วก็ total cost ราคานะครับนะเดี๋ยวผมจะให้มัน report ทั้งหมดนะครับนะครับนะครับแต่ต้องบอกล่วงหน้าก่อนเนื่องจากเรายังไม่ได้ใส่น้ำหนักที่เลเยอร์ของมันเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีอะไรครับมันจะยังไม่มีน้ำหนักนะแต่ว่าความยาวมันมีแน่นอนนะครับโอเคครับมันรีพอร์ตเบื้องต้นก่อนครับเราอยากรู้เราลากครอบก่อนครับตอนนี้ลากครอบครับลากครอบแล้วเมื่อกี้ฟิลเหลือกี่ฟิลครับเมื่อกี้6หรือ7ทำไม6อ่ะเลเยอร์แล้วก็อะไรครับเขาแล้วก็แรงแล้วก็อะไรครับเวท total แรง total เวทแล้วก็อะไรครับ total cost กี่ฟิลครับ7นะครับหลังจากนั้นครับปิดไปนะครับพอปิดไปครับ
ที่ quantifier นะครับไอ้ท่านเลือกที่ component report เจอไหมครับ component report เจอไหม quantifier ครับเลือก component report มันจะมี report อยู่4รูปแบบเอารูปแบบบนสุดครับ component report คือการเหมือนถอดปริมาณวัสดุครับนะคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปกด report เลยครับลองกด report ก่อนคลิก report เลยครับกดปึ๊บมัน report อะไรให้เรามั่งลองดูครับนะมันคำนวณสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ report อะไรท่านครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะเนื่องจากน้ำหนักเรายังไม่ได้ใส่ให้มันนะครับเพราะนั้นมันยังไม่รีพอร์ตอะไรครับมันยังไม่รีพอร์ตน้ำหนักนะครับตอนนี้มันรีพอร์ตอะไรให้เราบ้างครับ1จำนวนความยาวเท่านี้จำนวนเท่าไหร่ความยาวเท่านี้จำนวนเท่าไหร่ความยาวเท่านี้เท่าไหร่แล้วมันก็ได้ละความยาวรวมไหมครับได้ไหมได้ไหมครับมันก็ได้ความยาวรวมนะครับปึ๊บนะราคาเรายังไม่ใส่มันก็เลยยังไม่ได้นะครับนะราคาเรายังไม่ใส่มันเลยยังไม่ได้นะอ้าวทีนี้ลองกดรีพอร์ตอีกแบบสิครับคอสดีเทลรีพอร์ตดูสิครับได้อะไรหรือเปล่ากดรีพอร์ตครับได้อะไรไหมครับไม่ได้อะไรเลยเพราะยังไม่ได้ใส่ราคาเดี๋ยวพาไปใส่ราคาทีนี้ก่อนไปใส่ราคาดูหน่อยสิครับตอนนี้ดูหน่อยเหล็กตอนนี้เหล็กชิ้นนี้หนักเท่าไหร่ครับต่อเมตรเท่าไหร่ครับน้ำหนักต่อเมตรเท่าไหร่ครับนี่ต่อเมตรหรือต่อท่อนเนี่ยครับ18น่าจะต่อท่อนใช่ไหมครับ18หยุดอะไรครับ18หยุด78นี่คิดว่าต่อเมตรหรือต่อท่อนน่าจะต่อท่อนท่อนหนึ่งยาวกี่เมตรครับ6เมตรนะครับเพราะอะไรนะต่อเมตรมันเท่าไหร่ครับต่อเมตรเท่าไหร่อ่านมาหน่อยนะเมตรหนึ่งคงไม่ใช่18นะครับเพราะมันมากไปนะครับ18จุดอะไรครับ 18.6 7 18.78 หาร6ได้เท่าไหร่ครับ 3.13 แสดงว่า1เมตรหนักเท่าไหร่ครับ 3.13 นะครับอ้าวนะ 3.13 เราก็ทำไมครับเราก็พิมพ์ทิ้งไว้ก่อน 3.13 นะเอาจำค่าไว้นะครับ 3.13 อ้าวทีนี้ครับตอนนี้quantifier เปิดอยู่ไหมครับ quantifier เปิดอยู่ไหมเปิดอยู่ไหมครับเปิดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราตั้งราคากับเลเยอร์นะครับเมื่อเช้ามีตั้งราคาก็จริงแต่เรายังไม่ได้เซตเลเยอร์ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเซตเลเยอร์แล้วเห็นเลเยอร์ไหมครับที่ quantifier เห็นเลเยอร์ไหมครับที่ quantifier เห็นเลเยอร์ไหมกดเลเยอร์คลิกลงไปครับแล้วท่านไปเลือกเลเยอร์ที่ท่านตั้งต้องการตั้งราคาก็ไปที่ไหนครับไปที่ไหนครับคลิกลงไปครับอ้าวหาเลเยอร์อะไรครับก็ GS อะไรครับ1 1ส่วน4ให้เจอก็ GS เลเยอร์1 1อะไรครับ1ส่วน4คลิกลงไปครับปึ๊บเรียบร้อยพอเราคลิกลงไปท่อนี้เราจะคำนวณอะไรมันมาครับเวลาคำนวณท่อควรคำนวณอะไรน้ำหนักต่อเมตรเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 3.13 นะใช่ไหม 3.13 ใช่ไหมครับ 3.13 ครับหน่วยเป็นกิโลกรัมต่ออะไรครับต่อเมตรนะครับบอกไว้เลยว่าเวลาจะคำนวณท่อหรือเหล็กตัว C หรือเหล็กกล่องหรือเหล็กฉากก็ตามให้คำนวณจากความยาวนะครับแล้วเอาไปเทียบมาตรฐานว่ายาว1เมตรหนักเท่าไหร่นะท่านอย่าไปคำนวณปริมาตรมันนะครับเพราะว่าความโค้งของโค้งของท่านมันมีผลต่อปริมาตรไหมครับเวลาท่านเขียนรูปอ่ะนึกออกไหมครับพลาดนิดนึงมันจะทำให้ปริมาตรมันเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คำนวณจากความยาวแล้วความยาวไม่พลาดแน่นอนนะ 3.13 กิโลกรัมต่อเมตรครับเพิ่มเลยครับบรรทัดที่1เพิ่มเลยบรรทัดที่1นะท่ออ้าวใส่ไปครับเหล็กท่อเพิ่มคำว่าเหล็กข้างหน้า GS 1ส่วน4สมมุตินะครับนะนะครับจริงๆก็คือควรใส่ตามอะไรครับตามหน่วยมิลนะไอ้ตามหน่วยเมตริกนะครับ input อ่านอะไรมันครับบอกผมหน่อยอ่านความยาว input ก็อ่านเมตรมานะครับปึ๊บ factor อย่าเพิ่งไปพูดถึงนะครับเอายูนิตก่อน BOQ ต้องการอะไรครับต้องการอะไร
อ้าวของพี่น้ำเป็นเอกชนอาจจะต้องการความยาวของหลวงต้องการอะไรครับน้ำหนักถูกต้องอ้าวหลวงต้องการน้ำหนักทรายไหมครับกอจุดหรือกอจุดกอจุดนะอย่าไปใส่กอจุดนะมีรุ่นหนึ่งผมใส่กอจุดนะผิดสอนผิดนะต้องกอจุดนะนะครับอ้าวทีนี้แหละครับเรามาทำความเข้าใจเฟกเตอร์อ่านในแบบอะไรครับอ่านในแบบเป็นเมตรแต่ต้องการน้ำหนักเป็นกิโลเพราะนั้นตรงนี้เฟกเตอร์เป็นอะไรครับ3.13อย่าไปงงนะครับให้ทำความเข้าใจอ่านในแบบได้1เมตรต้องการให้มันออกใน BOQ เท่าไหร่เราก็ใส่เฟกเตอร์ตามนั้นนั่นเองนะถ้าท่านเข้าใจตรงนี้นะครับทุกอย่างตั้งได้หมดนะทุกอย่างตั้งได้หมดนะโอเคนะครับมาต่อของเราฟอนต์เฟกเตอร์เราได้แล้วน้ำหนักครับน้ำหนักตรงนี้เป็นน้ำหนักของอะไรครับก็คือน้ำหนักของยูนิตใน BOQ นั่นเองเท่าไหร่ครับราคาไม่ใช่น้ำหนักครับเท่าไหร่ครับสมมุติว่า25บาทเหล็กรูปพรรณสมมุติกิโลละ25บาทนะเผื่อเท่าไหร่ครับผมก็จำไม่ได้แล้วเผื่อเท่าไหร่ 3-5% 3-5ครับเหล็กจะเผื่อไม่เยอะนะครับเพราะว่าเหล็กมันต่อได้นะครับมันไม่เผื่อเป็น 20% อะไรนะครับนะครับแล้วแต่ละหลักเกณฑ์ถ้าท่านเป็นราชการแต่ละหลักเกณฑ์เผื่อไม่เหมือนกันนะครับงานชนประทานงานทางถ้าผมจำไม่ผิดเผื่อ 10% แน่นอนงานอาคารถ้าโครงสร้างซับซ้อนเผื่อ 5% ถ้าโครงสร้างธรรมดาเผื่อ 3% นะครับโอเคเราใส่3 5% ก่อนของจริงค่อยไปเปิดดูอีกทีนะครับเผื่อ 5% ต่อไปครับเพิ่มไปอีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดที่สองอะไรครับคิดว่าเป็นอะไรค่าแรงครับค่าแรงสมมติเอากองหลวงมาใช้นะค่าแรงเหล็กรูปประพันธ์บวกอะไรครับวงเล็บหน่อยรวมลวดเชื่อมแล้วเราไปเปิดแล้วมันรวมลวดเชื่อมด้วยโอเคอินพุตอะไรครับก็เป็นเมตรเหมือนกันลอกมาได้เลยค่าแรงค่าวัสดุมันต้องล้อกันนะครับนะมันต้องเหมือนกันนะเวลาท่านอยากเอาข้างบนมาลงล่างลากครอบกดคอนโทรล C แล้วมาลากครอบข้างล่างกดอะไรครับคอนโทรล V นะเราจะได้ข้อมูลที่ไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะค่าแรงเท่าไหร่ครับรวมลูกเชื่อมกี่บาท10หรือ12ต่อกิโลของเหล็กเท่าไหร่ครับ10บาทนะใส่เข้าไปค่าแรงเผื่อไหมครับอย่าไปเผื่อนะตอนเผื่อท่านจะเจอสตง.นะไปเผื่อนะครับเผื่อแต่ค่าวัสดุนะครับอย่าไปเผื่อค่าแรงนะครับเผื่อแต่ค่าวัสดุนะโอเคครับหลังนั้นกดอะไรครับกดโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยทีนี้ลงลากครอบชิ้นงานลองติ๊กท่อสักท่อนสิครับมีราคายังตอนนี้มีแล้วแล้วลงลากครอบทั้งหมดสิครับกี่บาทแล้วครับตัวนี้ 18,000 ลองกดอะไรรีพอร์ตใหม่สิครับลองกดคอร์สดีเทลรีพอร์ตใหม่ที่ลากรอบก่อนนะต้องลากรอบก่อนนะไม่งั้นมันไม่รู้ท่านอยากอะไรครับท่านอยากจะคำนวณอะไรนะอยากคำนวณชิ้นเดียวก็เลือกชิ้นเดียวอยากคำนวณทั้งหมดก็เลือกทั้งหมดนะถ้าไม่เลือกเลยมันจะคำนวณทั้งแผ่นเลยทั้งชิ้นงานนะครับนั้นเราลากรอบก่อนพอเราลากครอบครับกดที่ไหนครับคอร์สดีเทลรีพอร์ตสิครับแล้วลองกดอะไรครับกดรีพอร์ตนะปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับท่อเหล็ก GS กี่กิโลครับ500กว่ากิโลกิโลละ25เป็นเงินเท่าไหร่ครับ13บาทค่าแรงเหล็กรูปประพันธ์รวมลวดเชื่อม500กว่ากิโลไม่ใช่13,000 10กิโลไอ้10บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 5,000 บาทเห็นไหมครับอันนี้คือเลเยอร์เดียวก็คือเลเยอร์ของอะไรครับต่ออะไรครับ1 ส่วน4นิ้วเพราะฉะนั้นท่านต้องสร้างทุกเลเยอร์มั้ยก็ต้องตั้งราคาทุกเลเยอร์นะครับนะขออันนี้ครับรีพอร์ตด้านบนใหม่สิครับรีพอร์ตด้านบนก็คือคอมโพเนนต์รีพอร์ตสิครับคอมโพเนนต์รีพอร์ตเมื่อกี้ไม่มีน้ำหนักใช่มั้ยครับถูกมั้ยรอบนี้ดูสิครับมีน้ำหนักมั้ยมีมั้ยครับกดปึ๊บเนื่องจากมันเยอะมีน้ำหนักไหมครับรอบนี้มีไหมมีแล้วนะครับบอกน้ำหนักด้วยนะครับนะแล้วก็มีน้ำหนักรวมด้วยนะครับนะครับนี่คือตั้งราคาท่อนะครับนะครับนะ
อยากได้การทาสีด้วยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้นะครับเราจะอยู่ในแมททีเรียลเดี๋ยวค่อยสอนในตัวอย่างต่อไปนะครับนะแต่ให้รู้เท่านั้นเองว่าเราทำได้หมดนะครับเราทำได้หมดนะนั้นถ้าของจริงนะครับถ้าเป็นผู้รับเหมาสั่งเขาตัดท่อได้ไหมครับเนี่ยสั่งคนงานตัดท่อร้อยได้ไหมครับสั่งได้ไหมครับสบายเลยเนี่ยมึงไปตัดท่อขนาดเท่านี้ไว้นะเนี่ยนะอันนี้กี่เมตรกี่ท่อนกี่เมตรกี่ท่อนนะครับถ้าเทียบกับผมถามท่านก่อนที่ท่านจะใช้ profile builder เป็นนะครับอันนี้ครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยเพื่อจะไปนับมันใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงผมว่าบางคนเป็นวันนะแล้วก็เดินกระหัวแกลกๆกลับมาพี่ไม่รู้ถูกไม่ถูกนะแต่ผมทำได้เท่านี้เอาไปตรวจสอบเองแล้วกันทีนี้มาดูครับสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาครับเรามีปุ่มพิเศษอยู่ปุ่มหนึ่งนะตอนนี้ท่านช่วยดูดท่อให้ผมหน่อยท่อนี้นะครับท่านช่วยดูดท่อใช้ profile builder ได้หรอครับเปิดขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วดูดท่ออ๋อดูดไปแล้วนะครับดูดไปแล้วนะดูดท่อไว้แล้วช่วยลากท่อไว้1เมตรหน่อยครับผมอยากได้ท่อแค่1เมตรก็ enter นะครับผมก็ออกแล้วก็6เมตรสักเส้นด้วยสิครับ6เมตรสมมติว่าเป็นเหล็กต้นนึงนะปึ๊บ1เมตรต้นหนึ่งนะครับแล้วก็6เมตรต้นหนึ่งนี่สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนตรวจสอบหรือเป็นผู้บังคับบัญชานะครับอยากรู้ว่าลูกน้องลองตั้งราคาถูกไหมนะครับนะปึ๊บปุ่มนี้ครับในตัวของ Quantifier มีปุ่มนี้ครับปุ่มที่คล้ายๆกับอะไรครับป้ายครับมีเครื่องหมายดอลลาร์เล็กๆชื่อ Cost Inspector นะครับinspector ชื่อบอกอยู่แล้วก็คือการตรวจสอบนั่นเองนะครับการตรวจสอบการรีเช็คว่ามันถูกไม่ถูกนะครับกดที่ตัวของอะไรครับตัว cost inspector ครับแล้วมาคลิกที่1เมตรสิครับพอท่านกดขึ้นมามีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะแต่หน้าต่างนี้ทำไมครับมันไม่มีอะไรโชว์อยู่นะท่านต้องไปคลิกที่วัตถุที่ท่านต้องการตรวจสอบราคาก่อนครับคลิกที่ท่อครับผมคลิกที่ท่อนะครับพอผมคลิกที่ท่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมคอร์ดอินสเปกเตอร์นะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาแต่มันยังไม่มีอะไรจนกว่าเราจะไปคลิกที่ไหนครับคลิกที่ท่อที่เราตัวต้องการตรวจสอบเห็นไหมท่อเหล็กดูครับมันรีพอร์ตมันรายงานอะไรเรามาเป็นรายการคำนวณนะท่อเหล็ก1 ส่วน4นิ้วนะครับกี่กิโลครับ 3.287 ทำไมถึง 3.287 ในเมื่อ1เมตรทำไมถึงไม่ใช่ 3.13เพราะมันเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 5% เห็นไหมครับกิโลละ25บาทเป็นเงิน82บาทค่าแรงเหล็กรูปประพันธ์รวมลวดเชื่อม 3.13 ทำไมถึง 3.13 ทำไมถึงไม่ใช่ 3.287 ครับเพราะค่าแรงเราไม่เผื่อนะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 31.3 บาทรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ113ถ้า1ท่อนล่ะครับ1ท่อน6เมตรแล้วก็คลิกที่1ท่อนครับมันก็ได้ราคามาเป็นเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับอันนี้เข้าใจนะครับนะวิธีอันนี้เป็นการรีเช็คตรวจเช็คนะครับว่าลูกน้องเรามันทำงานถูกไหมนะครับผู้ใต้ครับบัญชาเราทำงานถูกหรือเปล่านะนี่พอเข้าใจนะครับนะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อท่านเรียนรู้เท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นผมพาท่านตั้งราคาครั้งที่2แล้วนะครับแต่ผมจะพาตั้งอีกหลายรอบนะครับไม่ต้องกังวลนะตั้งกันจนเป็นอะไรครับนะนะครับโอเคครับตัวอย่างนี้โอเคแล้วครับนะไม่ต้องเซฟนะครับนะเผื่อว่าท่านอยากไปเรียนรู้วันหลังกดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยครับกดไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์แล้วก็อะไรครับnew นะรอบนี้ขอ new ครับ new ไฟล์ new นะครับกด no ครับเรียบร้อยครับมาหน้าใหม่แล้วนะทีนี้ครับเพื่อให้ท่านเห็นชัดนะเพราะบางทีสีเขียวมันลืมกันใช่ไหมครับนะผมขอเปิดใหม่นะครับนะแล้วผมจะตั้งเทมเพลตใหม่นะผมจะใช้เทมเพลตแบบนี้นะครับนะงั้นเวลาท่านเริ่มชำนาญนะครับท่านก็ใช้เทมเพลตสีขาวนะครับมันจะเป็นเทมเพลตสำหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะนะคอนสตรัคชั่นนะครับนะครับแต่มันมีข้อด้อยก็คือว่าถ้าเรายังไม่ทำไมครับเรายังไม่คุ้นเคยกับมันมากเทมเพลตคอนสตรัคชั่นมันมีคนไหมครับมีไหมนี่เลยครับมันเป็นข้อด้อยของมันนะนั้นผมจะแนะนำท่านไว้เลยนะครับเดี๋ยวสร้างพร้อมกันก็ได้ครับทำตามผมครับ
ไอเทมเพลตไฟล์ครับเริ่มใหม่นะครับทุกคนเริ่มใหม่เหมือนผมเลยครับเปิดไฟล์เปิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วมันให้เลือกเทมเพลตไหมครับถ้าใครไม่ให้เลือกไม่เป็นไรครับไปที่เทมเพลตนะครับแล้วเลือกเทมเพลต Construction Document นะครับเลือกหน่วยเป็นเมตรนะครับของใครมันมีไม่ให้เลือกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเซตให้นะครับแล้วกด Start Using SketchUp นะครับปึ๊บมีไหมครับของใครที่มันไม่เลือกเทมเพลตมีไหมนะครับที่มันไม่ให้เลือกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามผมมาของใครไม่ให้เลือกทำตามนี้ครับไปที่ Windowsหรือคนอื่นก็เหมือนกันครับทำตามมาเลยเผื่อท่านอยากจะได้เปลี่ยนเทมเพลตนะครับไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ไหนครับที่ Windows ไปที่เทมเพลตไปที่ Preference ครับไปที่ Preference นะ Preference แปลว่าการตั้งค่าเพราะเราจะใช้บ่อยนะครับที่ Preference หลังจากที่ที่ Preference เห็นเทมเพลตไหมครับอยู่ข้างล่างช็อตคัทมองเห็นไหมเลือกลงไปครับเทมเพลตทีนี้ท่านเลือกเลยครับอยากได้แบบไหนเมื่อกี้เราเลือก construction อะไรครับเลือก construction document ไว้แล้วใช่ไหมครับปึ๊บถ้าท่านของท่านเป็นอย่างอื่นอยู่ก็ให้เลือกนะครับ construction document template นะครับแล้วกดโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าท่านจะไปที่ไฟล์แล้วก็อะไรครับ new นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ document ทีนี้พอขึ้นมาแล้วท่านช่วยสร้างวงกลมเอ้ยขอโทษครับสร้างเป็นลูกบาศก์1เมตรคูณ1เมตรสูง1เมตรให้ผมหน่อยครับผมก็สร้างอะไรครับ1.1 ทีนี้เห็นไหมครับของท่านจะเล็กจะใหญ่ล้วนตรงนี้เลยครับใช้คำสั่ง R นะครับสร้างสี่เหลี่ยมนะหรือใช้มุมมองอะไรครับขอมุมมองเป็นอะไรครับขอมุมมองเป็นท็อปวิวก็ได้ชิป V นะครับชิป V ชิป V เสร็จก็กดอะไรครับใช้คำสั่ง R 1.1 นะครับเราก็ได้1เมตรแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้1เมตรหลังจากนั้นครับดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับช่วยดึงขึ้นมา1เมตรครับพอดึงขึ้นมา1เมตรเสร็จครับช่วยลากครอบและเมครูปให้ผมหน่อยครับพอเมครูปแล้วท่านช่วยย้ายไอ้แท่งคอนกรีตนะครับไปไว้ที่นี่หน่อยครับไปไว้ที่ตัวของจุดออริจินัลอะครับนะนะครับผมอยากจะใช้สีขาวเพราะท่านจะได้มองเห็นชัดนะครับนะผมก็คลิกที่อะไรครับชิ้นงานแล้วกดมูฟครับย้ายมันไปไว้ที่จุดออริจินัลทำแบบนี้ครับนะครับแล้วเวลาเราเปิดขึ้นมาเราก็ได้รู้ว่าทำไมครับอันนี้มันคือกว้างยาวสูง1เมตรนั่นเองนะเอาตัวอีกทีครับนะครับท่านเปิดตอนนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นอะไรครับ document template แต่มันไม่มีคนใช่ไหมครับเราอยากได้ตัวอะไรไว้เทียบสัดส่วนสักหน่อยก็คือเราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1.1นะครับคอยเตอร์แล้วดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับ1เมตรแล้วอย่าลืมทำอะไรลากครอบครับกดอะไรครับ make group เรียบร้อยแล้วใช้คำสั่ง move ครับย้ายมันหน่อยนะครับดูผมครับคำสั่ง move ย้ายยังไงกด mเลือกวัตถุก่อนครับแล้วกด M แล้วไปกำหนดจุดอ้างอิงที่ไหนครับที่มุมของคอนกรีตนะครับแล้วก็ของกล่องอะไรย้ายมาเท่านั้นเองลองย้ายครับลองทำตอนนี้เราก็ได้อะไรครับได้กล่องไว้แทนคนแล้วใช่ไหมอย่างน้อยเราก็รู้เลยว่าอ๋อไอความยาว1เมตรคือเท่านี้นะครับต่อไปพาสตั้งสอนตั้งเลเยอร์นะครับสอนตั้งเลเยอร์นะสอนตั้งเลเยอร์เลยนะครับจะเรียกถาดเลเยอร์ขึ้นมากดอะไรครับท่านย่อไว้อะไรชิปอะไรครับชิป L นะครับกดชิป L ขึ้นมานะชิป L นะครับไม่ใช่ชิปหายนะถ้ากดชิปหายนี่ไม่รวยนะครับถ้ากดชิป L นะที่ชิป L ครับปึ๊บนี่คือเลเยอร์มันทำความรู้จักเลเยอร์อีกรอบหนึ่งนะครับชิป L นะครับบริษัทนี้ก็ดีเนาะสามลิงก์อยู่หน้าวิศวกรอยู่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บค่าที่อยู่ชิป L ทีนี้มาทำความเข้าใจเลเยอร์ครับปุ่มบวกนี่คือบวกอะไรครับเห็นปุ่มบวกไหมชิป L ขึ้นไหมครับของใครชิป L ไม่ขึ้นบ้างมีไหมปุ่มบวกครับปุ่มบวกนี่บวกอะไรครับ
คือสร้างอะไรเพิ่มเลเยอร์ครับลองตั้งชื่อสิครับว่าฐานรากคลิก enter ครับบรรทัดต่อไปครับใส่ว่าเสาสิครับต่อหม้อต่อหม้ออันต่อไปครับเสาอันต่อไปครับคานคอดินอันต่อไปครับคานรับหลังคาชิปแอร์เพื่อเรียกเลเยอร์ครับขึ้นไหมบอยมาดูหน่อยสิน้องนี่ของน้องเขาด้วยคานคอดินเลเยอร์ที่เรามีคือคานคอดินคานรับหลังคาฐานรากต่อหม้อเสานะต่อไปครับผนังครับผนังเอาใส่เข้าไปผนังอันต่อไปครับสมมติว่าเป็นโครงสร้างหลังคาเลยนะเริ่มจากอกไก่ครับดั้งครับดั้งดั้งนะครับแล้วก็อกไก่นะครับอกไก่แล้วก็อะไรครับแปรจันทันเอาใส่เมฆลบครับแปรจันทันนะครับนี่คือตัวของสเกนอัพนะครับมันทำได้แค่นี้ครับมันมีข้อจำกัดนะครับเพราะนั้นเราต้องมีเครื่องมือดีๆเสริมขึ้นมาเพื่อจัดการกับเลเยอร์เพิ่มเติมนะครับคือสเกนอัพเนี่ยมันไม่สามารถเรียงได้ตามเราชอบครับเราอยากจะเรียงนะครับเราต้องใช้วิธีอะไรครับเช่นผมอาจจะใส่เลขอะไรครับใส่ตัวเลขนำหน้ามันเช่นผมอยากให้คานคอดินขอโทษนะครับอยากให้อะไรขึ้นก่อนครับเช่นอยากให้ต่อหม้อขึ้นก่อนฐานรากขึ้นก่อนผมก็ใส่อะไรครับ01ฐานรากนะครับงานเล็กๆท่านใช้วิธีนี้ได้แต่งานใหญ่ๆไม่แนะนำนะครับ02ต่อหม้อนะอันนี้คือให้มันเรียงนะครับนะงานเล็กๆได้แต่งานใหญ่ๆผมไม่แนะนำนะครับทีนี้พาท่านสอนท่านติดตั้ง extension เพื่อจัดการเลเยอร์นะครับนะแล้วเวลาท่านอยากได้ extension ดีๆท่านก็ไปเสิร์ชหามานะครับเช่นไปดูเว็บไหนก็ชอบใช้ extension อะไรที่มันเด็ดๆนะครับ extension คือโปรแกรมเสริมนะเราก็เอามาติดตั้งได้นะครับแต่ผมต้องบอกไว้หน่อยอย่าไปบ้า extension นะครับนะเอาว่ามันทำงานแค่ profile builder ทั้งประเทศแล้วครับเข้าใจไหมครับนะบางคนมา extension เต็มหน้าจอครับไม่มีพื้นที่เขียนแบบอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับแล้วเน้นหน่อยนึงนะครับพยายามอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขานะนะครับใช้ตัวไหนฟรีเราก็ใช้ตัวไหนไม่ฟรีก็อย่าไปแค่เสียชื่อนะโอเคนะครับทีนี้เลเยอร์เป็นไหมครับทีนี้ถ้าอยากลบเลเยอร์ทำไงครับเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบนะเช่นผมสมมติว่าผมพิมพ์พลาดขึ้นมาเป็นเลเยอร์หนึ่งเงี้ยผมอยากลบผมก็กดอะไรครับเลือกที่เลเยอร์แล้วกดอะไรครับกด delete layer มันก็หายไปทีนี้จะสอนท่านสร้างเลเยอร์แล้วนะครับไอ้ตั้งเรียก extension นะครับตามผมมาครับตามมาจะติดตั้ง extension นะครับตามมานะนะครับผมมี2016อยู่ในเครื่องไหมครับเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับนะของผมของใคร2017ยกมือก่อนมีหลายคนนะเอา2017ก่อนนะครับ2017ไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ตัวของ Extension Manager นะครับ Extension Manager ครับนี่2017นะครับปึ๊บนะ2017นะแล้วท่านก็เรียก Install Extension ครับกดที่ Install Extension ครับแล้วไปเบราว์หาที่ SketchUp นะครับแล้วก็ Workshop 2ครับผมจะมี extension ชื่อ layer panel นะครับ workshop 2ย้ำอีกทีที่ workshop 2มี extension ชื่อ layer panel ครับนะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมี extension ชื่อ layer panel เพิ่มเข้ามาอันนี้สำหรับ2017นะครับส่วน2016ครับตามมาเลยไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ preference ครับWindows Preference แล้วท่านไปที่อะไรครับ Extension ซึ่งของผมไม่มีนะของท่านมีไหมครับที่ Extension มันจะมีปุ่มข้างล่างครับ Install Extension เห็นไหมเจอไหมครับไปที่ Windows ไปที่ Preference แล้วคลิกที่ Extension และมี Install Extension เช่นกันครับไปเบราว์หาที่ Workshop 2มีอะไรครับมี Extension ชื่อ
เลเยอร์พาเนลครับไปดับเบิลคลิกก็มาครับปึ๊บนะมันก็จะมี extension ชื่อ Layer Panel ขึ้นมาถ้ามันไม่ขึ้นนะครับติดตั้งแล้วไม่ขึ้นให้ขยับเมาส์ขึ้นไปด้านบนคลิกขวาแล้วเลือกขึ้นมาครับ Layer Panel เห็นไหมครับเห็นไหมมีไหมของใครพอเลือกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นหน้าต่างแบบเป็นแบบนี้ครับเล็กๆมี2ปุ่มเจอไหมครับมีไหมของใครไม่มีไหมครับมีไหมโอ้โหสุดยอดนะไม่รู้ไม่กล้าบอกหรือว่าได้จริงๆเราก็ไม่รู้นะกูไม่บอกหรอกกูเกรงเรื่องอะไรจะบอกอนุนอมตอข้างๆเดี๋ยวมันรู้ว่ากูโง่นะกูไม่บอกเวลาไปบรรยายจังหวัดไหนที่มันเป็นจังหวัดเดียวกันนะครับมันไม่ถามนะครับถูกมันรู้ป่ะถามเสร็จเพื่อนรู้ว่าโง่กูไม่ถามแต่ถ้าต่างจังหวัดก็จะถามกันนะโอเคนะครับพอเรามีปุ๊บเปิดมาสิครับกดเปิดขึ้นมาผมตัวอีกทีนะสำหรับมีใครยังไม่ได้ไหมครับถามจริงก็มือตัวอีกทีนะนี่เวอร์ชันอะไรครับเวอร์ชันอะไร2016นะไปที่ Windows นะครับแล้วไปที่2016ไปที่ Windows แล้วก็ Prevalent นะครับที่ Windows แล้วก็ Prevalent นะครับมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วท่านหา Extension ครับของท่านจะมีของผม2017ไม่มีนะครับ Extension เจอไหมครับพอเจอครับคลิกที่ extension แล้วเลื่อนมาข้างล่างมันจะมี install extension เห็นไหมครับแล้วก็ไปเบราว์หาครับนะตั้งก็ไปเบราว์หาเพื่อนช่วยแนะหน่อยนะครับของผมของ2017มันจะอยู่ข้างนอกนะครับ2017ถ้าท่านอยากใช้2017นะครับแล้วคิดว่าเลือกนั่นใหม่ๆท่านก็ลงได้นะครับไม่ใช่ลงไม่ได้นะสกินอัพไม่ห่วงนะครับท่านอยากลงอยู่เวอร์ชันเขาไม่ห่วงนะครับมีตังค์ก็ซื้อลิขสิทธิ์ก็มากนะครับนะแล้วเวลาซื้อลิขสิทธิ์ได้นึกถึงผมก่อนเนี่ยเป็นนึกถึงคนอื่นก่อนนะไอ้ Store Extension นะครับปึ๊บให้ผมได้กำไรมากสัก 3,000 นะนะแล้วหลังจากนั้นกดที่ Store Extension แล้วไปเบราว์หาอะไรครับ Skin Up Workshop 2นะครับถ้าท่านได้ Extension ใหม่ๆมามันจะเป็นแบบนี้เลยครับติดตั้งแบบนี้เหมือนกันหมดนามสกุลของ Extension จะนามสกุลอะไรครับดูสิครับนามสกุลอะไรครับRBZ นะนามสกุลของ extension RBZ นะครับโอเคนะครับเราก็ดับเบิลคลิกตอนนี้ extension ก็เข้ามาแล้วทีนี้ถ้าของท่านบางคนบอกว่าติดตั้งแล้วยังไม่มาขยับเมาส์ขึ้นด้านบนครับคลิกขวาแล้วไปมองหาอะไรครับ panel layer เจอไหมครับพอเจอปุ๊บมันจะเป็นปุ่มนี้นะครับคลิกลงไปครับที่มันมีเป็นชั้นๆแล้วมันมีชั้นบนสุดสีแดงคลิกครับมีไหมครับน้องมีไหมพอคลิกปุ๊บมีเลเยอร์ขึ้นมาไหมครับของบางท่านเออร์เลอร์ไม่ต้องกังวลครับของฟรีย่อมมีเออร์เลอร์คลิกปิดไปแล้วเปิดมาใหม่นะครับเปิดครั้งที่2มันจะโอเคแล้วเปิดได้ไหมครับตอนนี้มีเลเยอร์ยังรุ่นอื่นๆไม่ได้สอนนะบอกว่าเห็นว่าคือเนื้อหามเยอะนะครับแต่อันนี้จะสอนไว้เผื่อท่านเจองานใหญ่ๆนะครับเจองานใหญ่ๆต้องจัดการเลเยอร์มีใครเปิดไม่ได้มั้งไหมครับมีไหมได้หมดนะมันเป็นอันเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นของอะไรครับอันนี้เป็นของอะไรของ SketchUp แต่อันนี้เป็นอะไรครับเป็นโปรแกรมเสริมเข้าใจไหมครับผมจะพาท่านตั้งคำสั่งย่อตั้งคำสั่งย่ออีกนะไปครับตั้งคำสั่งย่ออีกเพื่อเรียกอะไรครับเลเยอร์ของ Panel Layer เป็นโปรแกรมเสริมนะครับไปครับไปที่ Windows ครับWindows Prevalent แล้วไปที่ไหนครับเพื่อตั้งคำสั่งย่อช็อตคัทครับแล้วพิมพ์สิครับ panel nel panel layer เห็นไหมครับพอพิมพ์คำว่า panel ท่านมองเจอไหมครับ layer panel เห็นไหมเห็นไหมครับทวนอีกทีครับตั้งคำสั่งย่อไปที่ไหนครับ Windows แล้วก็อะไรครับprevalent นะครับแล้วไปที่ shortcut นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า panel นะครับหรือ layer ก็ได้ครับ layer นะครับเราเจอไหมครับมันจะชื่อผมต้องการชื่อ layer panel นะครับต้องการชื่อ layer panel ครับเจอไหมครับคลิกไปที่ layer panel คนนี้ผมต้องการตัว J ครับ J พิมพ์ J ไปสิครับทำไมต้องการ J ครับจริงๆผมต้องการ L แต่ L ไม่ว่างแล้วใช่ไหมครับก็เลยใช้อะไรครับใช้จินตนาการนิดนึงว่า
พลิกด้านตัว L กลายเป็นตัวอะไรครับตัว J เท่านั้นเองJ ครับกดบวกไปแล้วกดอะไรครับกดโอเคอย่าเผลอไปกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้เมื่อไหร่แล้วทำไมครับเหมือนกดปุ่มชิบหายเลยตั้งคำสั่งย่อใหม่นะอย่าเผลอไปกดนะกดปุ่มอะไรครับกดปุ่มโอเคเรียบร้อยทีนี้ลองกด J สิครับมาไหมเห็นไหมครับดีไหมแยกกันชิป L เป็นเลเยอร์ของสกินอัพแต่อะไรครับ J เป็นเลเยอร์ของเป็นเลเยอร์ของ extension นะครับมาดูครับว่าไอ้ extension มันมีดียังไงนะครับ extension มันมีดียังไง extension มันมีดีตรงนี้ครับดูนะครับเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มข้างล่างมาทำความเข้าใจปุ่มข้างล่างก่อนปุ่มนี้คือเปิดปิดเลเยอร์เหมือนกันนะครับปุ่มข้างล่างครับปุ่มข้างล่างทำความเข้าใจปุ่มข้างล่างก่อนอันนี้คือสร้างกรุ๊ปครับชื่อมันแอดกรุ๊ปอันนี้คือสร้างอะไรครับสร้างเลเยอร์นี่มันเหนือกว่าเลเยอร์ธรรมดาของสกินอัพตรงนี้ครับกดแอดกรุ๊ปก่อนครับกดแอดกรุ๊ปสิครับพอกดแอดกรุ๊ปครับตั้งชื่อสิครับกรุ๊ปนี้เดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปแล้วตั้งชื่อว่าอะไรครับโครงสร้างคอนกรีตสิครับโครงสร้างกสล.แล้วก็คอเอนเตอร์ด้วยนะคอเอนเตอร์ด้วยนะครับตั้งชื่อแอดกรุ๊ปแล้วก็ตั้งชื่อโครงสร้างกสล.นะครับแอดกรุ๊ปนะครับตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับแอดกรุ๊ปนะข้างหลังมองเห็นไหมครับมองเห็นนะนะครับแอดกรุ๊ปแล้วก็ตั้งชื่อโครงสร้างกสล.นะครับปึ๊บทีนี้ครับพอท่านแอดรูปตั้งชื่อว่าโครงสร้างกสล.ท่านลองย้ายมันมาสิครับย้ายอะไรบ้างครับ1ย้ายอะไรมาที่เป็นกสล.ฐานรากครับย้ายลงมาครับข้างล่างซะแล้วขยับไปด้านขวาด้วยเพื่อให้รู้ว่าคุณต้องอยู่ภายใต้กรุ๊ปนี้ครับ2ครับต่อหม้อย้ายลงมานะครับเสาย้ายลงมานะครับท่านสังเกตนะทวนตรงนี้อีกทีแงนดูนิดนึงครับนอกจากว่ามันต้องอยู่ภายใต้กรุ๊ปโครงสร้างกสล.แล้วตรงนี้ต้องขยับมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับขยับมาสเต็ปหนึ่งนะนะครับมันจะได้อยู่ภายใต้เลยครับภายใต้ภายใต้ของอันนี้นะครับภายใต้กรุ๊ปโครงสร้างกสล.ฐานคอดินฐานรับหลังคานะครับแล้วก็อะไรครับอันต่อไปครับสร้างกรุ๊ปใหม่ซิรอบนี้สร้างกรุ๊ปใหม่โครงสร้างกสล.เรียบร้อยแล้วกรุ๊ปใหม่ช่วยโครงสร้างหลังคาครับกรุ๊ปที่2สมมุติเป็นโครงสร้างหลังคากรุ๊ปที่2ครับแอดกรุ๊ปแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแก้ชื่อเป็นอะไรครับโครงสร้างหลังคาคอยเตอร์ครับตั้งชื่อเสร็จคอยเตอร์อยากแก้ก็ไปดับเบิ้ลคลิกนะนะครับเพราะนั้นถ้าท่านงานท่านซับซ้อนนะครับอย่างมหาลัยซับซ้อนแน่นอนตึกหลายชั้นใช้ตัว extension นี้เลยครับแต่ถ้างานอบต.ทำอะไรไม่กี่มีประมาณ5เลเยอร์10เลเยอร์20เลเยอร์ไม่ต้องไปใช้นี้วุ่นวายก็ได้นะอันนี้มันจะช่วยสำหรับงานที่มันซับซ้อนครับนะดีมันจะจัดการเรื่องจัดการเลเยอร์ได้ดีนะครับโครงสร้างหลังคาก็ล่างมาครับพอตอนเราล่างมาอย่าลืมครับมันต้องถอยไปสเต็ปนึงนะครับถอยไปสเต็ปนึงนะเอิบอ้าวเราก็สร้างลงมานะครับลากลงมาผนังสวนยังไม่ลากนะเพราะไม่รู้จะจับไว้ที่ไหนดีนะครับทีนี้ครับสมมุติว่าในเลเยอร์โครงสร้างในรูปโครงสร้างหลังคาเราอยากสร้างกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับอยากสร้างเช่นคานจัดไว้กรุ๊ปหนึ่งได้ไหมครับท่านคลิกไปที่คานครับคลิกไปที่คานคลิกก่อนคลิกที่คานแล้วสร้างกรุ๊ปครับกดสร้างกรุ๊ปแอดกรุ๊ปนะครับทีนี้กรุ๊ปเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ลากคานให้ไปอยู่อะไรครับภายใต้อะไรครับตรงนี้ตั้งชื่อกรุ๊ปซะครับว่าคานกสล.นะครับเคาะ enter นะครับได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาท่านสร้างใหม่เพิ่มอีกนะครับกลางกสล.ต่อไปครับท่านคลิกที่ว่างๆครับคลิกที่ว่างๆเพื่อไม่มันเกิดไฮไลท์นะ
สร้างกรุ๊ปใหม่ให้ผมสิครับกรุ๊ปไม้แบบไม้แบบครับกรุ๊ปไม้แบบคอนเตอร์ที่กรุ๊ปไม้แบบครับสร้างเลเยอร์อันนี้สร้างกรุ๊ปอันที่2สร้างอะไรครับจำได้ไหมนี่คือข้างหน้าคือสร้างอะไรครับอันนี้คือสร้างกรุ๊ปนะครับอันนี้สร้างกรุ๊ปส่วนนี้สร้างอะไรครับสร้างเลเยอร์นะสร้างเลเยอร์สร้างเลเยอร์ครับในกรุ๊ปไม้แบบไม้แบบตามผมเลย1ไม้แบบคานคอร์ดินครับไม้แบบคานคอร์ดินทำไมถึงไม้แบบคานคอร์ดินครับลองนึกสิครับคานคอร์ดินกับคานรับหลังคามันต่างกันตรงไหนครับคานคอร์ดินมีค้ำยันไหมไม่มีแต่คานรับหลังคามีไหมครับมีเห็นไหมครับเพราะนั้นผมจะพาท่านเดี๋ยวจะพาท่านสอนสร้างไม้แบบแล้วแยกเลเยอร์เลยครับนะเราแยกเลเยอร์ไว้จริงๆไม้แบบเราไม่ได้คิดราคาจากเลเยอร์นะแต่เราเอาไว้เปิดปิดครับไม้แบบคาไม้แบบคานรับหลังคานะครับคานคอร์ดินเลเยอร์ที่2ครับไม้แบบคานรับหลังคาทีนี้เลเยอร์ที่3ครับไม้แบบทั่วไปได้ไหมครับขออย่างนี้ก่อนไม้แบบทั่วไปเช่นไม้แบบเสาไม้แบบเสาดีกว่าครับไม้แบบเสาโอเค3เลเยอร์ก่อนครับอยากเพิ่มเราค่อยมาเพิ่มทีหลังได้นะครับนะครับสะดวกไหมนะผนังทิ้งไว้ก่อนนะครับผนังทิ้งไว้ก่อนนะค่อยสร้างกรุ๊ปนะนะครับปึ๊บปิดไปครับแล้วท่านสังเกตพอท่านสร้างในนี้สร้างไหมครับสังเกตสร้างไหมครับสร้างล็อกแก้ชื่อสิครับช่วยเอาเลข01ออกสิครับปึ๊บแล้วสังเกตว่าในนี้มันแก้ไหมเดี๋ยวนะครับปึ๊บเอาเลข01ออกของท่านมันยังไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรนะครับ02ผมก็ออกปึ๊บนะครับเรียบร้อยตรงนี้มีการแก้ไหมครับเรียบร้อยมันเป็นข้อมูลเดียวกันนะอย่าไปงงนะนะครับโอเคครับเรามาสร้างราคารอไว้ก่อนแล้วเราทำไมครับเดี๋ยวเวลาเราเขียนงานเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรครับมันมีราคานะเลเยอร์ปิดไปครับเลเยอร์ปิดไปต่อไปครับแมททีเรียลบ้างแมททีเรียลนะครับแมททีเรียลก็ใช้คิดราคาเช่นไม้แบบครับไม้แบบทาสีเป็นแมททีเรียลนะเราจะไม่คำนวณจากปริมาตรแต่เราจะคำนวณจากอะไรครับพื้นที่ผิวอะไรที่คำนวณจากพื้นที่ผิวให้คิดจากแมททีเรียลนะปูกระเบื้องยกตัวอย่างนะทาสีนะครับไม้แบบทำไมไม้แบบถึงใช้คิดเป็นพื้นที่ผิวครับเพราะเวลาเราคิดปกติเราคิดจากพื้นที่ตั้งไม้แบบถูกต้องไหมครับมันก็เหมือนพื้นที่ผิวนั่นเองนะโอเคนะครับทีนี้มารู้จักแมทเทียลครับแมทเทียลไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยครับเรากด B สิครับกด B สิปึ๊บมีแมทเทียลขึ้นมาไหมครับแต่ของท่านมีหลายถาดใช่ไหมใช่ไหมครับมีหลายถาดใช่ไหมครับสอนงานใช่ไหมเราไปตั้งถาดแยกแบบของผมครับไปที่เดิมครับ Windows แล้วไปที่ New Tray นะวัสดุนะผมขอลบของผมก่อนไปที่ Windows ครับ Windows แล้วไปที่ New Tray ครับที่ Windows แล้วก็ที่ New Tray เลือกที่ Material ครับคลิกที่ Material แล้วตั้งชื่อเลยภาษาไทยก็ได้ครับว่าวัสดุหรือชนิดวัสดุอะไรของท่านก็ใส่ไปให้ท่านเข้าใจของท่านเองนะชนิดวัสดุแต่ขอติ๊กอะไรไว้อย่างเดียวครับ material นะอย่างอื่นไม่ต้องติ๊กกด add ครับพอกด add ปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ตั้งค่าบิดมันไปก่อนแล้วกด b สิครับ b มาจาก paint bucket ก็คือถาดสีนะครับนะครับ b มาจาก paint bucket คือถาดสีนะครับเพราะนั้น screen up ตั้งไว้ให้เราแล้วเราไม่ต้องทำไมครับเราไม่ต้องตั้งนี่คือข้อดีนะครับเราไม่ต้องตั้งโอเคนะครับเรียบร้อยต่อไปพาท่านตั้งสีไม้แบบสีคอนกรีตสีทาไม้นะครับตั้งสัก3อย่างสีทาภายใน4อย่างนะครับกด B ครับพอกด B นะครับ
มันจะมีตอนนี้มันมีหลายถาดแล้วยังครับหรือถาดเดียวมีถาดเดียวแล้วนะถูกไหมทีนี้ครับเราเช็คสิครับว่าตอนนี้ในรูปบ้านของเรามีกี่สีมีวัสดุอะไรบ้างกดที่รูปบ้านครับมีวัสดุอะไรบ้างครับตอนนี้มีสีอะไรบ้างไหมไม่มีนะครับไม่มีทีนี้ครับท่านช่วยย่อไฟล์นี้ลงมาหน่อยย่อนะครับใช้คำว่าย่อนะผมใช้ย่อนะครับย่อลงมาครับย่อลงมาปึ๊บแล้วท่านไปดับเบิ้ลคลิกสกินอัพเพิ่มสิครับดับเบิ้ลคลิกสกินอัพใหม่ไม่ต้องครับเสียเวลานะเพราะผมอยากให้ท่านรู้เท่านั้นเองว่ามันสมมติถ้ามันมีสีอยู่นะครับคือถ้าท่านใช้เทมเพลตที่เป็นรูปคนนะครับรูปคนคนมันมีสีไหมครับคนมันมีสีมันจะติดสีมาเพราะนั้นเวลาท่านคลิกที่รูปบ้านจะมีสีเยอะแยะไปหมดนั้นท่านสามารถใช้คลิกที่ลูกศรดีเทลนะครับแล้วกด delete ทั้งหมดแต่ข้อดีของเทมเพลตที่เป็นconstruction document template นะครับข้อดีคือมันไม่มีสีอะไรเลยนะครับนะนี่ก็ดีของมันนะเพราะนั้นถึงอยากให้ท่านใช้อันนี้อ้าวทีนี้มาเพิ่มครับเพิ่มสีที่รูปบ้านครับคลิกที่ in model นะตอนนี้เราเช็คที่รูปบ้านว่ามันไม่มีสีแล้วเราคลิกที่ลูกศรข้างล่างนะครับแล้วท่านไปเลือกที่ wood ครับ wood อยู่ล่างสุดครับเลื่อนจนไปเจอวูดครับเห็นไหมครับเห็นวูดไหมคลิกลงไปครับเจอวูดแล้วคลิกลงไปปึ๊บพอคลิกลงไปครับเลือกไม้ที่ท่านเอาจะเอามาทำไม้แบบนะครับเช่นผมเอาอันนี้นะผมเลือกตัวนี้นะครับท่านเลือกตัวไหนก็แล้วแต่ท่านนะผมอยากเอาตัวนี้มาทำไม้แบบนะปึ๊บผมคลิกที่วูดฟลอร์ไลท์เรียบร้อยครับแล้วตามด้วยปุ่มนี้ครับหลังจากที่ท่านคลิกนะครับตรงนี้ตัวไม้ก็จะขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับหลังจากนั้นคลิกไปนี่ครับคลิกแมทเทียลนะครับกดเลยกดคลิกแมทเทียลครับแล้วตั้งชื่อให้มันสิครับตั้งชื่อว่าอะไรครับไม้แบบไม้แบบเฉยๆนะครับตั้งชื่อว่าไม้แบบเฉยๆไม้แบบไม่ต้องไปแยกว่าไม้แบบโน่นไม้แบบนี่นะเพราะว่าไม้แบบเราจะคิดราคาเท่ากันหมดแต่เราจะต่างกันคานชั้น1คานชั้น2มันต่างกันที่ไม้อะไรครับไม้กำยันดังนั้นอันนู้นเราจะใส่ในเลเยอร์แต่ไม้แบบจะเท่ากันหมดนะไม้แบบครับเรียบร้อยกดโอเคครับอันต่อไปครับขอสีทาไม้สิครับสีทาไม้ก็เหมือนเดิมครับเลือกไปที่วูดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมเอาเข้มๆเพิ่มขึ้นหน่อยเป็นสีทาไม้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ครับตั้งชื่อแมทเทียลใหม่ว่าสีทาไม้สีน้ำมันทาไม้มาปึ๊บกดโอเคครับอันที่3อยากได้เวลาเขียนแล้วอยากได้คอนกรีตเป็นผิวคอนกรีตสวยๆไปที่ไหนครับไปที่ Advanced and Concrete นะครับเพราะฉะนั้นสกินอัพมันสร้างมันสำหรับงานก่อสร้างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยครับมันสร้างมาพออยู่แล้วนะไปที่ฟันแห่งคอนกรีตครับแล้วเลือกผิวคอนกรีตที่ท่านชอบสิครับผมเอาตัวล่างสุดนะนะครับผมเอาตัวล่างสุดแล้วผมกดตั้งชื่อครับเป็นอะไรครับเป็นคอนกรีตแต่คอนกรีตต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เอาไปคิดราคาผิวมันนะครับเพราะเราคิดราคาในตัวของปริมาตรมันอยู่แล้วแต่เราว่าโชว์สวยๆเท่านั้นเองคอนกรีตกดโอเคครับเรียบร้อย3อย่างก่อนนะเพราะว่าเวลาจะหมดเหลือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยว5โมงเรื่องนะครับไม่ต้องกังวลนะผมต้องบอกเวลาบางท่านนับอีกเดี๋ยวพอประมาณเท่าไหร่ครับ3โมง50ไป4โมง50นะก็ส่งไลน์ไปบอกน้องปาแป้งรอเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปหอมแก้มโอเคนะครับต่อไปครับเราลองตั้งราคาไว้ก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งราคาไว้เซตเลเยอร์ไว้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านตั้งเสร็จแล้วเวลาวิธีทำงานนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เขียนแบบทุกครั้งที่เขียนบ้านท่านต้องมาตั้งราคาใหม่นะครับเซตเป็นอะไรครับเราใช้วิธีตั้งเสร็จเซตเป็นเทมเพลตครับแล้วเราค่อยเปิดเทมเพลตขึ้นมานะครับงั้นเราไม่ได้ซุกซับซ้อนอะไรนะครับนะเอามาตั้งราคาครับไปที่ควอนติฟายเออร์ครับQuantifier นี่เริ่มใช้บ่อยครับนะเริ่มใช้บ่อยเราตั้งคำสั่งย่อมันซะเลยดีไหมครับไปที่ Windows ครับ Windows แล้วไปที่ Preference ครับ
นะหลังจากนั้นครับไปที่ไหนครับช็อตคัทแล้วเสิร์ชคำว่าควอนขึ้นมาสิครับ Q U A N มีคำเดียวคือควอนติไวเออร์ใช่ไหมครับคลิกลงไปแล้วใส่ตัวย่อมันว่าชิปคิวครับเพราะคิวไม่ว่างแล้วนะคิวถูกใช้ด้วยคำสั่ง rotate ซึ่งผมยังไม่ได้สอนนะเดี๋ยวพอจะใช้ก็สอนนะครับคิวถูกใช้ด้วยคำสั่ง rotate ชิปคิวครับแล้วกดบวกแล้วกดอะไรครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยกดชิปคิวครับนะเพราะฉะนั้นชิปนี่สำคัญมากนะหายไม่ได้นะครับนะกดชิปคิวขึ้นไหมครับควอนติไวเออร์ขึ้นไหมนะครับโปรไฟล์บิลเดอร์ไดอะล็อกใช้บ่อยไหมครับใช้บ่อยไหมก็ใช้บ่อยเพราะฉะนั้นเราทำไมครับตั้งคำสั่งย่อซะด้วยเลย Windows แล้วก็ Preference นะครับแล้วก็ช็อตคัทเมื่อกี้ควอนติไวเออร์ชิปคิวนะครับพิมพ์ QUAN นะควอนติไวเออร์นะเมื่อท่านเคยตั้งแล้วมันจะขึ้นบอกไว้นะครับในอะไรครับในช่อง Assign นะนะครับทีนี้ที่ฟิลเตอร์ครับพิมพ์อะไรครับเพื่อจะตั้งโปรไฟล์บิลเดอร์พิมพ์บิลเดอร์สิครับ B U I L D E R มีไหมเอาเยอะแยะไปหมดโปรไฟล์ดีกว่าครับงั้นน่ะหลายบรรทัดเกิน P R O ครับโอ้หนักครับอีก F I L E โอ้หนักครับอีกครับหนักมากโปรไฟล์บิลเดอร์ B U I L เอาไดอะล็อกครับขอโทษพิมพ์ไดอะล็อกดีกว่า D I A ครับDIA นะครับมีแค่กี่บรรทัด2บรรทัดครับเลือกครับเลือกตัวที่เป็น Profile Builder Dialog ครับ DIA นะเสิร์ชหาว่า DIA แล้วเลือก Profile Builder Dialog แล้วใส่ชิป P สิครับเพราะมันสำคัญด้วยแล้วมันตรงกับตัว P ด้วยตรงกับ Profile ด้วยนะครับใส่ชิป P กดบวกแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยลองกดชิป P สิครับ Profile Builder Dialog ขึ้นไหมขึ้นนะนั้นอะไรไม่ใช้ปิดนะนะครับอะไรไม่ใช้ปิดตั้งการตั้งราคากดเรียกควอนติไวเออร์ครับกดชิปคิวครับชิปคิวนะครับนะนะครับการใช้มือ2มือทำงานนะครับมันจะช่วยเราอีกเรื่องหนึ่งคือสำหรับคนที่สูบบุหรี่จะทำให้เราสูบบุหรี่ไม่ได้นะถูกไหมครับถ้าท่านใช้เมาส์อย่างเดียวทำไมครับแล้วจิ้มเนี่ยมือนึงมันจะว่างใช่ไหมครับแล้วก็คาบบุหรี่ไปเสียสุขภาพด้วยนะงั้นเราใช้2มือนะครับนะพอเรากดชิปคิวครับเห็นเลเยอร์มั้ยครับเลเยอร์เห็นมั้ยเดี๋ยวผมจะพาท่านตั้งราคา2อย่างนะครับ1คืออะไรครับเลเยอร์2คอนแมทีเรียลซึ่งจะตั้งไม้แบบนะก่อนที่เราจะเลิกวันนี้นะครับเลเยอร์ครับไปที่เลเยอร์คลิกไปที่เลเยอร์พอท่านคลิกไปที่เลเยอร์ครับถ้ากดชิปคิวไม่ได้ตั้งไว้ไม่สำเร็จเมื่อกี้กดที่ตัวนี้นะครับดูครับควอนติไวเออร์นะตัวเดียวกันครับเพียงแต่ผมไม่ตั้งคำสั่งย่อเพื่อท่านไม่ต้องมองหาเท่านั้นเองนะกดชิปคิวดังนั้นไปที่เลเยอร์ครับคลิกขึ้นมาเลยมีหน้าต่างนี้เกิดขึ้นครับเลเยอร์คอสต์ดาต้าใช่ไหมครับหลังนั้นลองคลิกไปสิครับมันมีเลเยอร์กี่เลเยอร์ก็มีตามที่เราตั้งใช่ไหมครับเราจะตั้งเลเยอร์เสาก่อนนะครับไปตั้งที่เลเยอร์เสาครับเลือกเสาขึ้นมาเลือกเสาขึ้นมาครับเสาสมมติเรายังไม่คิดน้ำหนักของเหล็กนะเราไม่คิดน้ำหนักของเหล็กนะครับสมมติเราไม่คิดน้ำหนักของเหล็กเราใส่2,300ครับถ้ารวมเหล็กด้วยก็2,400นะเราไม่ใส่กิโลกรัมต่ออะไรครับต่อเมตรกำลัง3กดบวกครับกดบวก as cost item พอกดบวกอันแรกก็คืออะไรครับคอนกรีตเสาครับใส่ไปครับคอนกรีตเสานะคอนกรีตเสาไม่ขึ้นเลยครับติดตรงไหนใส่คอนกรีตเสาครับที่ description นะครับให้พยายามใส่ให้รู้ว่ามันคือคอนกรีตส่วนไหนท่านอย่าใส่ว่าคอนกรีตเพียวๆนะครับเพราะเรามันจะไม่รู้ว่ามันเป็นคอนกรีตส่วนไหนนะใส่ว่าคอนกรีตเสาครับหลังจากนั้นครับ input อ่านอะไรครับบอกผมได้ไหมอ่านปริมาตรก็ m อะไรครับ m 3 unit แล้วครับเป็นรบมนะปึ๊บ factor แล้วครับอ่านได้1ลูกบาศก์เมตรใน scanf ต้องการ1ลูกบาศก์เมตรใน BOQ factor ก็คืออะไรครับ
1ไม่ต้องแก้ unit cost ครับสมมุติว่าเป็นคอนกรีต 2,200 อ่ะสมมุติเป็นคอนกรีตสมเสร็จนะครับนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมยังคาใจนะครับถ้าเป็นคอนกรีตผสมมือเราชัดเจนว่าทำไมครับชัดเจนว่ามันมีการเผื่อสูญเสียอยู่ในไหนครับอยู่ในส่วนผสมแต่เป็นคอนกรีตสมเสร็จนะครับนะหลักเกณฑ์ราคากลางก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหากับพี่สัมภาษณ์นะครับเราก็ไม่ต้องเผื่อนะต้องเผื่อไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนพี่สัมภาษณ์จัดการอีกนะคือมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆครับซึ่งมันคือพอคอนกรีตสมเสร็จถ้าไม่เผื่อมันก็ทำไมครับมันก็อาจไม่คือมันมีการสูญเสียแต่ว่าหลักเกณฑ์ราคากลางไม่ได้เขียนไว้นี่สินะงั้นเราไม่เผื่อนะครับแต่ถ้าส่วนผสมที่ผสมโม่ผสมมือเขามีอะไรอยู่แล้วครับเขามีการเผื่อวัสดุอยู่ในส่วนผสมอยู่แล้วนะครับนะโอเคครับอันบรรทัดที่2ครับอะไรครับบรรทัดที่2ค่าแรงคอนกรีตเสาครับนะครับนะเราก็ใส่หน่วยอินพุตเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่หน่วยอะไรครับเป็นอะไรครับลูกบาศก์เมตรยูนิตเป็นลูกบาศก์เมตรนะแล้วเราก็ใส่เฟกเตอร์เป็น1นะครับนะราคาครับผมสมมติว่า490นะครับสมมตินะนะครับท่านที่เป็นของหลวงท่านก็ไปเปิดหลักเกณฑ์ราคากลางเขาจะมีบัญชีค่าแรงนะครับบอกว่าเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่ด้วยนะขึ้นอยู่กับว่าอาคารกี่ชั้นนะครับหรือเป็นถนนภายในบริเวณนะครับค่าแรงเราไม่เผื่ออยู่แล้วครับโอเคครับอันนี้เราได้แล้วนะครับเอาทีนี้โปรดสังเกตครับอันไหนที่ตั้งราคาแล้วมันจะมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าครับสังเกตสิครับเครื่องหมาย US ดอลลาร์นะครับปึ๊บปุ่มนี้ครับเราจะใช้ประโยชน์แล้วล่ะครับตอนนี้ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรครับ copy กดเลยครับกด copy เลยนี่คือ copy 2แถวนี้ครับพอเรากดปึ๊บมันจะขึ้นว่าอะไรครับท่านกำลัง copy กี่แถวครับ2แถวกดโอเคเรียบร้อยคานครับคานกอดินคานรับหลังคาเท่ากันไหมครับคอนกรีตราคาเท่ากันไหมค่าเทเท่ากันไหมครับก็เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราก็copy เสร็จเราก็ไปที่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์คานกอดินครับไปที่เลเยอร์คานกอดินขอควายนะครับเนี่ยเป็นโดเด็กนะเสียเรื่องนะครับนะคานกอดินแล้วใส่ครับเป็นเท่าไหร่ครับ2,300เหมือนกันนะช่องนี้ต้องใส่นะหน่วยน้ำหนักนะครับถ้าไม่อยากรู้น้ำหนักก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับนะไม่อยากรู้น้ำหนักโครงสร้างทีนี้ก็กดเพลสครับปุ่มกลางคือปุ่มวางเมื่อกี้ปุ่มหน้าคือปุ่มอะไรครับปุ่มหน้าคือปุ่ม copy ใช่ไหมครับอันนี้เรา copy ไว้แล้วตอนนี้เราจะกดปุ่มนี้ครับปุ่มเพลสวางข้อมูลครับพอกดวางปุ๊บไม่ต้องแก้อะไรมากมายแค่ชื่ออะไรครับคอนกรีตจากเป็นคอนกรีตเสาเราแก้ให้รู้ว่ามันคือคอนกรีตคานกอดินค่าแรงคอนกรีตเสาก็แก้เป็นอะไรครับค่าแรงคอนกรีตอะไรครับค่าแรงคอนกรีตคานคอดินนะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ก๊อปปี้อีกรอบนึงครับจริงๆถึงเราไม่ก๊อปปี้มันก็มีของเสาค้างอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราอยากก๊อปปี้ของคานไปนะครับปึ๊บก็พี่ไปครับปึ๊บอันต่อไปครับไปที่ไหนครับคานอะไรครับคานรับหลังคาครับขอโทษผิดครับตรงนี้ครับตรงนี้คานรับหลังคาพอคานรับหลังคากดอะไรครับกดวางแล้วอย่าลืมแก้ข้างบนนะข้างบนแก้อะไรครับถ้าเราอยากรู้น้ำหนักโครงสร้างต้องใส่น้ำหนักของวัสดุเข้าไปด้วยนะครับน้ำหนักของเลเยอร์นะก็แก้จากคานอะไรครับกอดีเป็นคานอะไรครับการรับหลังคาแล้วก็อันนี้ก็เป็นคานอะไรครับเป็นค่าแรงคอนกรีตคานรับหลังคาเรียบร้อยครับกดโอเคครับเรียบร้อยตั้ง3อย่างพอครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะตั้ง3อย่างอันต่อไปครับไปตั้งแมทีเรียลทันไหมครับเมื่อกี้เอาตัวจริงๆครับเผื่อบางท่านยังไม่ทันเราตั้งเลเยอร์กี่อันครับ2แล้วจากเสาเราก็ปี้ข้อมูลไปด้วยปุ่มนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราไปเลือกอะไรครับคานกอดินแล้วเราก็กดวางนะครับแล้วก็แก้ description ให้เป็นอะไรครับคานกอดินค่าแรงคอนกรีตคานกอดินนะครับส่วนอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นคอนกรีตเหมือนกันหมดครับแล้วหลังนั้นไปเลือกอะไรครับคานรับหลังคาแล้วเราก็ทำไมครับมีคอนกรีตคานรับหลังคานะเรียบร้อยนะครับโอเคนะ
หลังจากนั้นครับไปต่อกันที่จะตั้งไม้แบบครับจะตั้งไม้แบบนะไม้แบบเราจะตั้งที่แมทเทียลครับคลิกไปที่แมทเทียลครับตอนนี้แมทเทียลของเรามีอะไรครับมีคอนกรีตสีน้ำมันทาไม้ไม้แบบแต่ตามที่ผมบอกท่านแล้วว่าคอนกรีตเราไว้โชว์สวยๆเฉยๆนะเพราะคอนกรีตเราตั้งราคาไหนๆแล้วครับเลเยอร์แล้วแต่ไม้แบบครับไม้แบบเราจะตั้งราคาในแมทเทียลคลิกไปที่ไม้แบบครับคลิกไปที่ไม้แบบนะเอาผมขอสีน้ำมันทาไม้ก่อนเอาแบบภาคเอกชนก่อนนะสีน้ำมันทาไม้นี่ขอข้อมูลแบบภาคเอกชนนะนะครับเดี๋ยวข้อมูลขอข้อมูลพี่น้ำด้วยนะครับกดบวกครับสีน้ำมันทาไม้เราก็ใส่เป็นสีน้ำมันทาไม้ครับอินพุตเป็นอะไรครับเลือกสีน้ำมันทาไม้ก่อนนะครับนะเราจะลองตั้งราคาแบบเอกชนนะแล้วกดบวกขึ้นมานะครับเพื่อบรรทัดสีน้ำมันทาไม้อินพุตเป็นอะไรครับอ่านเป็นอะไรตารางฟุตหรือตารางเมตรตารางเมตรเพราะฉะนั้นจากที่ท่านเห็นไหมครับเซอร์เฟซคืออ่านพื้นที่ผิวครับเพราะนั้นมีแค่พื้นที่เท่านั้นเองแต่ว่ามีหน่วยฟุตกับหน่วยอะไรครับหน่วยฟุตกับหน่วยเมตรนะครับยูนิตก่อนครับสีน้ำมันต้องการทาสีน้ำมันทาไม้ต้องการอะไรครับในบิโอคิวต้องการอะไรตารางเมตรครับตอลอมอตอลอมอปุ๊บยูนิตคอสเท่าไหร่ครับขอข้อมูลพี่น้ำหน่อยทาไม้ประมาณเท่าไหร่ทาสี80 70 120 120ครับ120นะสีน้ำมันทาไม้มันแพงนะครับสูญเสียเราไม่เบื่อแล้วครับกดบวกครับอันต่อไปก็ใส่อะไรครับลากครอบข้างบนกดอะไรครับคอนโทรล C แล้วลากครอบข้างล่างกดอะไรครับคอนโทรล V เป็นค่าแรงสีน้ำมันทาไม้นะครับค่าแรงสีน้ำมันทาไม้นะครับถ้าของหลวงท่านจะคิดราคาวัสดุท่านก็ไปสืบราคาเลยครับหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าทาสีกี่ชั้นสีอะไรบ้างนะสีรองพื้นไม้สีน้ำมันจริง2ชั้นสมมตินะครับแล้วก็ไปราคาสีเป็นกระป๋องมหารเป็นอะไรครับต่อตารางเมตรนะครับข้างกระป๋องมันจะเขียนว่า1กระป๋องทาได้เท่าไหร่ถ้ามันเขียนว่าประมาณ8ถึง10ท่านก็ใช้ตัวเลขอะไรครับเลข9ครับนะกลางนะครับนะครับไม่เป็นไรของแบบนี้มันลึกครับนะวิศวกรสตง.รู้เรื่องนะครับนะแต่ถ้านักบัญชีไม่รู้เรื่องนะบัญชีไม่ได้นะตัวเลขเขาต้องเป๊ะนะครับเคยโดนมั้งไหมครับนักบัญชีก็ไปตรวจวงกบประตูเป็นไหมครับตามวิศวกรเขาเข้าใจนะเราเป็นช่างนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอ้าว120ค่าแรงเท่าไหร่ครับพี่น้ำอินพุตต้องเหมือนกันนะครับเป็นอะไรครับตรงนี้ให้ระวังนะครับบางคนเวลาทำนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับไม่ได้เปลี่ยนจากฟุตเป็นอะไรครับตารางเมตรนะต้องระวังนะครับปึ๊บอันนี้ยูนิตก็เป็นตารางเมตรของเอกชนประมาณเท่าไหร่ครับของเอกชน60นะของหลวงเท่าไหร่ครับ30ประมาณนี้นะครับนะเหยาไปเทียบกันนะครับคิดแบบเอกชนค่าเฟกเตอร์เอฟพอน้อยก็คือเขาไม่คิดเฟกเตอร์เอฟนะแต่ของหลวงคิดค่าเฟกเตอร์เอฟมาอีกเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 35% 40% นะครับนะสูงมากนะของหลวงนะเพราะนั้นเท่าไหร่ครับตอนนี้สมมติ60นะตามพี่น้ำนะครับโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บเราได้แล้วสีน้ำมันทาไม้อันต่อไปครับไปเลือกมาเลยไม่ต้องกดโอเคก็ได้นะครับไปที่ไม้แบบเลยไม้แบบนี่เดี๋ยวผมจะพาสอนแบบงานหลวงนะครับไม้แบบสอนแบบงานหลวงกดบวกเลยครับสมมุติว่าเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับอันแรกเลยครับไม้แบบไม้แบบวงเล็บเลยครับไม้กระบากอินพุตเป็นอะไรครับเม็ดกำลัง2นะครับแล้วก็ยูนิตคอสเป็นอะไรครับยูนิตไม่ใช่ยูนิตคอสขอโทษยูนิตก็คือใน BOQ ไม้แบบอ่านได้1ตารางเมตรต้องการไม้กระบากหน่วยเป็นอะไรครับลูกบาทฟุตใส่ไปเลยลูกบาทฟุตนะครับลูกบาทฟุตกี่บาทครับสมมติลูกบาทฟุตละ600นะแล้วแต่จังหวัดนะบางจังหวัดก็450บางจังหวัดก็750นะแล้วแต่นะครับเราก็ไปเปิดอะไรครับเปิดพาณิชย์จังหวัดถ้างานอาคารก็ไม่ต้องคิดค่าขนส่งนะครับถ้าเป็นงานทางงานชนประทานก็ต้องคิดค่าขนส่งนะครับนะโอเคนะครับ
เราได้ input ไม้แบบมา1ตารางเมตรนะครับได้ลูกหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตทีนี้เฟกเตอร์ครับเฟกเตอร์มาดูหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าไงครับหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าถ้าเราอ่านพื้นที่ไม้แบบได้1ตารางเมตรเราต้องใช้ไม้แบบ1อะไรครับ1ลูกบาศก์ฟุตแต่ถ้างานชั้นเดียวอาคารชั้นเดียวนะครับลดการใช้งานลง 20% ใช้จริงเท่าไหร่ครับ80 2ชั้นลด 30%ชั้นจริง70 3ชั้นลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 40% ชั้นจริง60 4ชั้นขึ้นไปลดเท่าไหร่ครับ 50% ชั้นจริง50นะเพราะฉะนั้นเฟกเตอร์ก็มาทำความเข้าใจเฟกเตอร์หน่อยครับอ่านได้1ตารางเมตรต้องการไม้แบบ1ลูกบาศก์ฟุตหน่วยเป็นอะไรครับเฟกเตอร์เป็น1แต่เราลด 20% นั้นเฟกเตอร์เราเหลือเท่าไหร่ครับ 0. เท่าไหร่ 0.8 นะไม่ยากนะครับทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะท่านต้องมีความรู้เรื่องประมาณราคาด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆนะนะครับนะของหลวงไม่ยากครับของหลวงมีหลักเกณฑ์เป๊ะๆๆของเอกชนต้องการประสบการณ์ถึงจะเป๊ะนะนะครับนะโอเคนะครับบรรทัดต่อไปครับกดบวกนะบรรทัดต่อไปไม้คร้าวครับไม้คร้าวคือไม้ค้ำยันไหมอันเดียวกันไหมไม้คร้าวคือไม้ที่ยึดไม้แบบเข้าด้วยกันนึกออกไหมครับนะไม่ใช่ไม้ค้ำยันนะอย่าไปงงนะครับไม้ค้ำยันอีกเรื่องนึงนะครับไม้คร้าวครับไม้คร้าววงเล็บหน่อยครับไม้ยางไม้คร้าวไม้ยางอ่านอินพุตเป็นอะไรครับตารางเมตรไหมตารางเมตรนะครับแล้วที่ต้องการเป็นอะไรครับลูกบาศก์อะไรครับลูกบาศก์ฟุตเช่นกันนะหลักเกณฑ์ราคากลางก็กำหนดไว้อย่างนี้ครับว่านะครับไม้คร้าวคิด 30% ของไม้อะไรครับคิด 30% ไม้แบบตอนนี้ไม้แบบเราใช้ 0.8 เพราะนั้นเราก็ 0.3 คูณอะไรครับ 0.8 ไม้คร้าวจะลดตามไม้แบบด้วยนะครับไม้คร้าวลดตามไม้แบบนะงั้น 30% ของไม้แบบเพราะนั้นเฟกเตอร์ของเราเป็นอะไรครับบอกผมได้ไหม0.3 หรือ 0.24 0.24 ก็คือเอา 30% คูณ 0.8 ได้ 0.24 นะไม้คร้าวนะครับไม้คร้าวไม่ใช่ไม้ค้ำยันไม่ใช่ไม้ค้ำยันนะเข้าใจไหมครับไม้คร้าวไม่ใช่ไม้ค้ำยันนะอย่าไปงงนะครับต่อไปครับสมมติว่าราคาเท่ากันนะครับ600นะนะครับราคามันจะสูสีกันนะครับไม่ต่างกันมากนะต่างกัน50บาทอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างมากต่อไปครับบรรทัดต่อไปอะไรครับมีไม้อะไรอีกมีอะไรครับมีตะปูใช่ไหมครับตะปูไม้แบบเขียนด้วยตะปูไม้แบบเผื่อว่าเราเป็นโครงสร้างไม้หลังคาเราอาจจะทำไมครับเราจะคิดตะปูอีกนะสมมติออกนะอินพุตเป็นอะไรครับเป็นลูกบาศก์เมตรเหมือนกันเอาพุทธละครับหน่วยเป็นไรตะปูเวลาเอาพุทธเวลายูนิตนะครับให้นึกถึงในบีโอคิวท่านจะใส่อะไรนั่นเองนะอย่าไปงงนะตรงนี้นะนะครับรุ่นแรกๆผมไม่ได้ย้ำเพราะว่าอันนี้คือบีโอคิวนะในบีโอคิวต้องการหน่วยอะไรละครับใส่ไปเลยตะปูต้องการหน่วยเป็นไรครับกิโลหรือตัวหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าไงครับเอามาดูเฟกเตอร์หลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าไงครับ1ตารางเมตรใช้ตะปูเท่าไหร่ครับ 0.25 กกใช่ไหมครับทีนี้ผมถามหน่อยเราลดตามไม้แบบไหมตะปูคิดว่าลดไหมใครว่าลดมั่งไม่ลดนะครับถ้าลดแสดงว่าเราต้องคอยงอตะปูนึกออกไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะโอเคนะครับเราไม่ลดนะหลักเกณฑ์ราคากลางเขาไม่ได้เขียนถึงตะปูไว้นะครับแต่เขาบอกว่าที่ลดคือไม้คร้าวนะครับนะทีนี้บางคนเผื่อว่าท่านบางคนที่ไปตรวจสอบท่านไม่ใช่วิศวกรนะอาจจะเป็นนักกฎหมายก็ตีความตามกฎหมายว่าต้องลดไม่ต้องอธิบายเขานะครับทีนี้ครับ1กก1ตารางเมตรใช้ตะปูเท่าไหร่ครับ 0.25 ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตะปูสมมติกิโลละ35บาทนะ30บาทก็ได้ครับเรียบร้อยครับอันสุดท้ายอะไรครับมีอีกอะไรครับค่าแรงครับถูกไหมค่าแรงครับค่าแรงไม้แบบครับนะ
m กำลัง2นะครับตารางเมตรนะครับค่าแรงหน่วยเป็นไรครับหน่วยเป็นวันหรือหน่วยเป็นไรหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับตารางเมตรเฟกเตอร์อ่านไม้แบบได้1ตารางเมตรค่าแรงหน่วยเป็นตารางเมตรเฟกเตอร์เป็น1ครับไม่ต้องแก้แต่ค่าอะไรครับค่าแรงก็ไปเปิดหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับไม้แบบทั่วไปก็เท่าไหร่ครับ133บาทก็โอเคเรียบร้อยทีนี้ท่านดูสิครับไม้แบบ1ตารางเมตรเดี๋ยวจะราคาเท่าไหร่เราค่อยไปดูกันนะครับนะค่อยไปดูกันโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้ไม้แบบเรียบร้อยแล้วท่านตั้งราคาไว้แล้วนะครับนะตั้งราคาไว้เรียบร้อยแล้วสร้างผิวให้ผมหน่อยครับสร้างผิวให้ผมหน่อย1ตารางเมตร1.1 ครับแล้วสร้างอีกอันด้วยครับ1.1แล้วก็ยกขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยม1นะอันนี้เป็นผิวธรรมดานี่เป็นก้อนคอนกรีตนะครับ1แท่งนะช่วยสร้างผมหน่อยนะครับไอผิวนี่ช่วยสร้าง2ผิวนะครับหรือท่านใช้วิธีลากครอบก็ได้กดคอนโทรล C กดคอนโทรล V ก็ได้นะครับผิวสร้าง2ผิวนะครับลากครอบไว้กดคอนโทรล C คอนโทรล V ก็ได้นะครับกล่องกล่อง2กล่องก็ได้ครับกล่อง2กล่องด้วยคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผิวอันที่1ท่านไม่ต้องลุกนะครับอันที่2ให้ดับเบิ้ลคลิกครับคลิกขวาแล้วเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปนะสร้างผิวไว้2ผิวนะครับผิวอันที่2คลิกขวาแล้วเมคกรุ๊ปนะครับส่วนกล่องต้องทำไมครับเมคกรุ๊ปทั้ง2กล่องนะครับเมคกรุ๊ปนะเมคกรุ๊ปครับคลิกขวาแล้วเมคกรุ๊ปเรียบร้อยนะผิวนะครับทวนอีกทีนะผิวอันนี้ให้เป็นผิวกับเส้นนะครับส่วนผิววันนี้นะครับให้เราเป็นกรุ๊ปไว้นะครับก็คือเราดับเบิ้ลคลิกแล้วเราทำไมครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปนะครับนะส่วนกล่องขอให้เป็นอะไรครับเป็นกรุ๊ปด้วยนะครับ ทวนอีกทีนะครับผมทวนอีกทีนะเผื่อบางท่านไม่ค่อยถนัดมือนะครับใช้คำสั่งอะไรครับสร้างสี่เหลี่ยม R นะครับ rectangle นะครับ R ปึ๊บสร้างขึ้นมาเท่าไหร่ก่อนก็ได้ครับแล้วแก้อะไรมันซะครับแก้เป็น1.1ก็คือ1เมตรคูณ1เมตรนั่นเองเข้า enter นะครับปึ๊บได้แล้วนะหลังจากนั้นครับกดตรง C กดตรง V ไว้ปึ๊บกดตรง V กันก็ได้ครับ4อันนะครับอันแรกปล่อยเฉยๆอันที่2ทำไมครับ double click คลิกขวาแล้วเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปอันที่3ครับดึงขึ้นมา1เมตรครับนะแล้วคลิกขวาลากครอบครับเมคกรุ๊ปนะลากครอบนะครับนะคลิกเป็นคลิกก็ได้ครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปนะครับนี่ก็ลบไปนะครับแล้วก็ copy มาก็ได้คอนโทรล C คอนโทรล V ครับเรียบร้อย copy มาแล้วนะตอนนี้ท่านมีแท่งคอนกรีตกี่แท่งครับ2แท่งแท่งคอนกรีต2แท่งนะครับทั้ง2แท่งครับเลือกแท่งคอนกรีตทั้ง2แท่งสิครับเพราะแท่งคอนกรีตเราต้องคิดราคามันเพราะนั้นมันต้องไปอยู่ในเลเยอร์ที่ทำไมครับมีราคาสมมติว่าเราจะย้ายมันไปอยู่เลเยอร์เสาครับนะย้ายไปอยู่เลเยอร์เสาขอก้อนเดียวก่อนก้อนแรกครับย้ายอยู่เลเยอร์เสาคลิกที่นี่ครับเลเยอร์เห็นไหมครับมีไหมปุ่มเลเยอร์ข้างบนมีไหมครับเลือกก้อนหนึ่งแล้วคลิกที่เลเยอร์ครับคลิกที่ปุ่มขวามือครับมันมีสามเหลี่ยมเล็กๆชี้ลงข้างล่างนะครับคลิกลงไปครับแล้วติ๊กไปที่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์เสาครับเรียบร้อยคลิกที่คอนกรีตสิครับตอนนี้มันเป็นเลเยอร์เสาหรือยังไปแล้วก้อนที่สองครับอยู่เลเยอร์อะไรเลเยอร์ศูนย์กดชิปแอลขึ้นมาสิครับขอโทษครับเจเรามีอะไรครับเลเยอร์พันแน่ไหมยังเลือกเลเยอร์ที่ต้องการครับให้มันย้ายไปอยู่ครับเลือกวัตถุแล้วก็เลือกเลเยอร์ครับอย่างนั้นไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเสาใช่ไหมเลือกวัตถุแล้วก็เลือกเลเยอร์ให้มันแล้วเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่ม move selection to layer คลิก
คลิกลงไปครับปุ๊บมันก็จะย้ายอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์เสาอันนี้ผมสอนเผื่อไว้นะเผื่อท่านใช้Panel Layer นะครับนะตอนนี้ทั้ง2อย่างอยู่เลเยอร์เสาหรือยังครับอยู่เลเยอร์เสาแล้วท่านคิดว่ามันมีราคาหรือยังมียังครับกดชิปคิวขึ้นมาดูสิครับมีราคาหรือยังเท่าไหร่ครับ2,900 2,690เห็นไหมครับมีน้ำหนักด้วยไหมครับมีด้วยเห็นไหมทำไมมันมีราคาขึ้นมาครับเพราะว่าอะไรเพราะเราสร้างเตรียมไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับนะเราสร้างเตรียมไว้ก่อนแล้วนะทีนี้ครับตอนนี้มันเป็นเสาอยู่นะครับจินตนาการว่ามันเป็นเสาทีนี้ครับมาทำความเข้าใจกับไม้แบบบ้างกด B ขึ้นมาครับ Paint Bucket กด B แล้วคลิกเลือกไปที่ไหนครับคลิกเลือกไม้แบบนี้ครับเพื่อให้ไม้แบบดีดขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับคลิกที่ไม้แบบเพื่อให้มันอยู่ตรงนี้พร้อมทำงานปึ๊บหลังจากนั้นมาเทลงที่ผิวครับทั้งสองผิวมาดูครับความต่างกันผิวแรกเมื่อกี้ยังไม่ได้กรุ๊ปผิวที่สองกรุ๊ปไปยังครับกรุ๊ปเลยนะทีนี้ครับกดชิปคิวขึ้นมาแล้วลองดูสิครับผิวแรกมีราคาไหมครับผิวแรกมีราคาไหมที่ไม่ได้กรุ๊ปมีราคาไหมแต่ที่ท่านกรุ๊ปไว้มีราคาไหมครับมีไหมมีเห็นตัวอะไรครับปุ่มนี้น่าจะชื่อปุ่มสตง.นะCall Inspector กดครับสมมติท่านเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ตรวจสอบนะท่านกดลงไปแล้วท่านไปคลิกที่อะไรครับที่ผิวไม้แบบซึ่งมีราคาสิครับปึ๊บมีรายการคำนวณขึ้นไหมครับมีไหมเราเช็คสิครับมันตรงไหมไม้แบบไม้กระบาง 0.8 ลูกบาทฟุต480บาทนะครับนะมาจากลูกบาทฟุตละ8อะไร600บาทแต่คิดแค่ 0.8 นะครับไม้คร่าว 0.24 ลูกบาทฟุต144บาทตะปู 0.25 กิโลกิโลละ30 7.5 บาทค่าแรงไม้แบบ133บาทรวมเป็นเท่าไหร่ครับ700เท่าไหร่64บาทดีไหมครับเวิร์กเว้ยนะครับใช้ได้ทีนี้ครับปิดไปก่อนมันเกะกะทีนี้ครับกดคอร์นสเปกเตอร์ออกไปนะครับไม่งั้นมันจะเป็นสีอะไรครับสีคัลเลอร์บายเลเยอร์นะขอเป็นสีธรรมชาติอยู่ทีนี้ครับท่านดูนี่คือเสาคอนกรีตนะครับสมมติเป็นเสาคอนกรีตสมมติเป็นแท่งคอนกรีตก็ได้ครับนะลองครับเวลาเราจะทาคอนผมถามว่าเวลาเราตั้งไม้แบบเราตั้งด้านไหนบ้างครับด้านข้างใช่ไหมครับบนล่างเราไม่ตั้งถูกต้องไหมทีนี้เราลองสาดสีลงไปสิครับคลิกที่ไม้แบบแล้วสาดสีลงไปปุ๊บผลเป็นไงครับมันสาดรอบใช่ไหมครับมันแคนเซิลออกมาคอนเทนเซนกลับมาเราต้องเข้าไปข้างในกรุ๊ปครับแล้วเทสีเฉพาะด้านที่เราทำไงครับต้องการทาสีดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่กรุ๊ปพอดับเบิลคลิกเข้าไปครับทีนี้ค่อยๆเทสีทีละด้านนะครับปึ๊บสมมติว่านี่เป็นเสาเพราะนั้นจะมีพื้นที่ทาสีก้อนนี้กี่ตารางเมตรครับตอบผมได้ไหม4ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับนะส่วนก้อนนี้เราไม่ทาเพราะนั้นเวลาอะไรที่เป็นกรุ๊ปท่านอยากจะทำงานกับมันต้องทำไงครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนะดับเบิลคลิกเข้าไปส่วนอันนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ผิวอย่างนี้ถ้าอยากตั้งราคาทำให้มันเป็นกรุ๊ปก่อนครับแล้วค่อยทำไมครับสาดสีใส่เข้าไปถ้าท่านไม่เป็นกรุ๊ปหรือมาทำกรุ๊ปทีหลังมันจะคิดราคาไม่ได้ครับเนี่ยผมมาทำกรุ๊ปทีหลังก็ไม่มีประโยชน์คิดราคาไม่ได้นะครับมันคิดราคาไม่ได้นะครับมันแค่อ่านเท่านั้นเองแต่มันไม่คิดราคาโอเคครับทีนี้ก้อนนี้ครับเมื่อกี้กดชิปคิวขึ้นมาใหม่ของผมของท่านบางท่านอาจจะยังไม่ได้ปิดนะกดที่ปุ่มนี้ครับคอนสเปกเตอร์แล้วไปคลิกที่ไหนครับคลิกที่คอนกรีตที่ยังไม่ได้เทไม้แบบสิครับมันมีคอนกรีตอย่างเดียวใช่ไหมครับบอกว่าคอนกรีตเสาหนึ่งอะไรครับ1ลูกบาทเมตร 2,200 ค่าแรงคอนกรีตเสาเท่าไหร่ครับ1ลูกบาทเมตร490แล้วก็รวมกันเป็น 2,690 ลองคลิกอีกก้อนที่มีไม้แบบสิครับปึ๊บมีอะไรขึ้นมาครับราคาเท่าไหร่ 5,700 มีค่าอะไรครับคอนกรีตเสาค่าแรงคอนกรีตเสามีไม้แบบ
ไม้กระบาก 3.2 ลูกบาศก์ฟุตมาจาก4ลูกบาศก์ฟุตไอ้4ตารางเมตรคูณกับอะไรครับลด 20% นะครับไม้คร้าวนะครับแล้วก็ตะปูแล้วก็อะไรครับค่าแรงตะปูเห็นไหมครับเอ้ยค่าแรงไม้แบกอันนี้ที่คิดได้ 5,700 เพราะมีอะไรครับทั้งคอนกรีตแล้วก็อะไรครับไม้แบกอันนี้คิดได้แค่ 2,900 เพราะมีเฉพาะอะไรครับคอนกรีตส่วนอันนี้1ตารางเมตรมีเฉพาะอะไรครับไม้แบกอันนี้เข้าใจนะครับนะครับมีเฉพาะไม้แบบมันเลยคิดได้แค่1ตารางเมตรนะครับพอเข้าใจไหมครับเห็นภาพไหมนะผมจะจบวันนี้แค่นี้ก่อนนะเพื่อว่าท่านทำไมครับเดี๋ยวจะเครียดมากนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหงามช้างเลยนะเป็นไงบ้างครับโอเคไหมพอจะได้นะครับนะแล้วก็ท่านที่มาสายไปทบทวนนะครับส่วนท่านที่อยากทบทวนก็ทบทวนมือใหม่ให้ไปทบทวนการเขียนนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้จะสอนท่านนะครับเรื่องจะใช้ extension ชื่อ 1,001 บิตนะครับสร้างประตูสร้างหน้าต่างสร้างหลังโครงหลังคาแบบรวดเร็วเพื่อจะได้ใช้ในการออกแบบซึ่งต้องมีการต้องการความรวดเร็วแล้วก็จะสอนเขียนแบบเหมือนจริงด้วยนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ยิงอะไรครับยิงบาร์โค้ดนะครับแล้วยิงตัวของ